เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปริธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกจะมาตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนในวันนี้นะฮะส่วนอาตมภาพพระสันเพชรอัคคปัญโญผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และสามารถฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080ก็ในช่วงแรกก็กลับนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาพบกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านก็คงจะนั่นเนาะมีเขียนมาเนาะเอาตอบเลยก็ได้ครับก็สำหรับคำถามครั้งก่อนนะครับ มาจากคุณเฟื่องนนทบุรีถามว่าถ้าเราไม่ได้สวดมนต์ทำวัดกวดน้ำในช่วงเช้าแล้วมาทำแทนในช่วงกลางคืนจะได้บุญไหมคะก็ทำเมื่อไหร่เราก็ได้เมื่อนั้นแหละทำดีเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเลิกดีมงคลดีนั่นแหละที่คุณของพระอรหันต์ก็ท่านบทสวดมนต์เนี่ยท่านแปลไว้นะจะยันโตนะนั่นแหละทำความดีเวลาใดก็เป็นมงคลของเรานะนั่นแหละที่จึงบอกว่าให้มันเจริญสติไงกินนอนนั่งยืนเดินได้บุญทั้งวันนั่นแหละได้จิตเราสงบทั้งวันอย่างเนี้ยมันก็เป็นสงบกายสงบใจเนี่ยมีตัวรู้อยู่ทั้งวันเป็นกุศลทั้งวันนะคุณโยมนะนั่นแหละบางคนก็นึกว่าบุญมันมาทางไหนเนาะถ้าคนถึงบุญแล้วเหมือนพวกโสดาบันน่ะเขาจะรู้ล่ะนั่นแหละเขากระแสเมตตาขึ้นมาแล้วเหมือนว่า 30-40% นะนั่นน่ะกว่าจะ 100% ใช่ไหมพระอรหันต์จะเป็นผู้มีฌานฉลาดมากนั่นน่ะนะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องกลัวเราชาวพุทธเราไปทางไหนเราก็มีภาวนาของเรานั่นแหละหลวงพ่อสนองจึงให้ทุกคนเร่งทำความเพียรไงวันเวลามันไม่คอยพวกเราอายุนี่เหมือนว่าวันเวลาเนี่ยฆ่าหรือว่าเกินกินน่ะเกินกินเนี่ยความว่างหรือว่าความที่เสียเวลาไปหมดอะไรต่ออะไรทำให้เราต้องร่างกายก็ทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแล้วมีอีกไหมครับครับก็มีคำถามที่สองนะครับมาจากคุณสลันจังหวัดเพชรบุรีถามว่าผมเป็นเหมือนคนที่โทรมาหาหลวงพ่อเรื่องจิตนะฮะที่คิดดีและไม่ดีเป็นมา10 ปีแล้วจะแก้ยังไงครับก็วันหลังมาดูไกลอยู่เพชรบุรีครับก็ผ่านมาควรนะครับผ่านมาลองมาคุยกันดูนะเพื่อจะแนะนำยาแล้วก็ลองมากินเนี่ยต้องมันกินยาสมุนไพรยาสมุนไพรคู่กับยาหลวงนะเพราะว่ามันฟอกเลือดนั่นนะมันฟอกเลือดบำรุงร่างกายนั่นนะนะคุณโยมนะไอ้จิตเวชแบบนี้พวกนี้นะนั่นนะเลือดลมไม่ดีสมัยก่อนนี้เขาครูบาอาจารย์หลวงอาจารย์เก่าๆต้มยาเป็นปิ๊บนะ
ขนาดบางคืนต้องล่ามโซ่ไว้เลยนั่นแหละกลับบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยกินยาไม่ช้าก็หายครับนะยาหม้อก็กินยาก็คู่กับการภาวนาด้วยนะครับครับทีเนี้ยภาวนาเนี่ยแล้วก็ฟังธรรมะเรื่อยๆนั่นแหละที่บอกว่าถ้าจิตสงบนะพวกเนี้ยย้ำคิดย้ำทำเขาอย่าคิดวนเวียน ใช่ครับคิดวนเวียนอยู่เรื่อยเลยนั่นแหละมีสมัยบางเด็กๆอ่ะเขาก็เป็นนะครับก็ไม่เด็กแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาก็ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเขาก็เป็นเขาบอกโอ้โหมันคิดนี่มันเหมือนหลุดโลกไปเลยอ่ะถ้าคิดแบบเก่งก็เก่งสุดโลกไปเลยนั่นแหละเขาเป็นพระเอกแบบเนี้ย ทีนี้ถ้าเขาได้ทานยาไตควบคู่กับยาหลวงเขาจะดีมากเนี่ยมีคนเอามากินแล้วก็ดีอย่างนี้แหละนะคุณโยมเนาะบางทีถ้ามาวัดสังฆทานก็ได้มาคุยกันแนะนำกันอย่างเงี้ยดีเหมือนกันถ้าคุณโยมมีเวลาว่างเนาะนั่นนะครับเป็นโรคที่น่าเห็นใจมากโรคจิตเวทโรค โรคเนื้องอกสมองเนื้องอกในท้องเนี่ยเขาก็อะไรอ่ะที่บอกว่าโรคเรื้อนเนี่ยใช่ไหมโรคเรื้อนก็เหมือนอย่างกับโรคอะไรไว้อะไรอ่ะที่ว่าสะเก็ดเงินอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเราก็ต้องทานยาสมุนไพรก็ดีนะนั่นแหละบางคนก็ไม่เชื่อไงนั่นแหละเขาก็เหมือนว่าเขา บุญของเขาน้อยบางคนก็ตายก็ตายไปเถอะเป็นมะลงมะเร็งก็บอกไม่ยอมกินยาไตก็มีบางคนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณโยมคนเราก็มีกรรมเนาะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็มีสายเข้ามาจากสุโขทัยนะฮะโยมเปียกครับ สวัสดีเจ้าค่ะอาจารย์โชคดีคุณโยมจะสอบถามเรื่องยาสมุนไพรจ้าแต่ยาสมุนไพรอ่ะเขาก็ไม่อยากให้เราตอบมากนะมันเป็นอย่างนั้นจ้าเพราะว่าเขาก็อยากให้มาที่วัดสังฆทานน่ะนะคุณโยมนะเออนั่นน่ะบางทีคุณโยมก็โทรมาคุยหลังไมค์มั่งก็ได้นะ นั่นน่ะเราก็ได้ปรึกษากันว่าโยมเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยได้ก็สามารถให้คำปรึกษาแล้วก็คำแนะนำในการรักษาโรคนั้นๆได้นะครับตาโตก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นและบางคนเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะทำไงก็ไม่หายนี่แหละสมุนไพรไทยเรานี่แหละ สมุนไพรไทยเขาสมุนไพรจีนอินเดียก็เหมือนว่ายาตัวเดียวกันคล้ายกันนี่แหละพืชคล้ายกัน นี่แหละจึงบอกว่า พวกเราต้องรักษาไว้รักษาปลูกกันไว้นั่นแหละเหมือนว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนิดๆหน่อยๆเราก็ไม่ต้องไปพึ่งหมอมากใช่ไหม ถ้าจะเป็นมากๆเราค่อยไปพึ่งใช่ไหมนั่นนะก็ดีนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั่นน่ะเราปฏิบัติธรรมนี่แหละที่บอกว่าพึ่งศีลธรรมพึ่งพระรัตนตรัยนั่นนะที่ครูบาอาจารย์บอกว่าบางคนก็ภาวนาจนสู้ตลอดชีวิตเลยบางคนเนี่ยเป็นโรคคันทั้งตัว ไม่ยอมหายแล้วเรามาเจอหลวงพ่อสนองมันเป็นยังไงก็อย่าหยุดนั่งวันนี้นะมาทานกันวะทีนี้ก็หายนะแกเลยบวชชีจนตายหรือเปล่าคุณยายคนนี้อยู่ทางประจวบนะไปเจอหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองเป็นคนมีสัจจะเนี่ยเป็นพระมีสัจจะเราบอกถ้าไม่เลิก ไม่เลิกลุกขึ้นอะไรตาอะไรโรคกรรมมันจะหายได้เหมือนกันบางอย่างนั่นแหละภาวนา
ภาวนาไปภาวนามาหายโอ้โหดีใจคันมานานนั่นแหละทำตัวแกนั่นแหละคุณยอมเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าบางอย่างก็อาศัยสมาธิอาศัยภาวนาหายโรคได้นั่นแหละก็บุญของเขาเนาะบางคนบอกโอ้ยไม่ต้องทำอะไรภาวนาไปเถอะกรรมฐานคือเชื้อโรคหายได้นะแปลกนั่นแหละจึงบอกว่าเช่นทานเนื้อสัตว์เนื้อวัวเนื้อหมูอะไรเนี่ยไม่ได้เลยของทะเลนั่นแหละเห็นไหมเนื้อพวกเนื้อพวกนี้ทีนี้ก็ทานพวกปลาน้ำจืดได้อย่างเดียวพวกมะเร็งเนาะนั่นแหละบางคนเนี่ยเขาก็ภาวนาของเขาไปตอนหลังทานตะมุนไปด้วยอะไรต่ออะไรเขาก็ดีทุกวันนี้เขาก็จะแจ่มใสมะเร็งนั่นน่ะเนาะมันเป็นอย่างเนี้ยเขาเชื่อพระรัตนตรัยด้วยแบบนี้แหละจึงบอกว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยทำให้เรานำออกจากกองทุกข์ออกจากความพยาบาทมาดร้ายกันเหมือนว่าเห็นไหมจึงบอกว่าให้เยาวชนเด็กๆก็ดีนี่แหละปลูกฝังไว้ตอนกับ13-14เนี่ยรู้จักด่ากันแล้วใช่ไหมอยู่บ้านด่ากันอะไรกันไม่ต้องมีใครสอนมันจะรู้นะแต่ที่เห็นไหมสอนทำดีเนี่ยมันยากมากๆสอนให้ทำใจให้เป็นหนึ่งเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะทำยังไงนั่นแหละจึงบอกว่าคนที่เป็นที่บอกว่าสมาธิสั้นต้องเดินจงกรมเดินจงกรมไปเรื่อยพุทโธไปเรื่อยถ้านั่งมันจะยุกยิกยุกยิกมันไม่สงบจิตมันจะไปเรื่อยถ้าเดินเนี่ยมันก็ต้องระวังตัวถ้าเดินไม่ดีเดี๋ยวไปสะดุดหกล้มใช่ไหมสัญชาตญาณจิตมันก็เลยนิ่งจิตมันก็เลยระวังถ้าเราเกเรเราเกเรกับพ่อแม่เดินเตะไปเตะมาก็ไม่ได้เดี๋ยวไปเตะเอาไม้เอาอะไรใช่ไหมนั่นแหละเลยเขาเลยมีสติเขาเลยสงบมันก็เลยล้างกรรมได้เนาะสมาธิสั้นเนี่ยมันก็ดีขึ้นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ของไร้สาระนั่นน่ะมีสาระทุกขั้นตอนนั่นน่ะทำให้คนเรามีความสุขใจก็เพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยใช่ไหมคุณโยมทีนี้บางคนเนี่ยเห็นไหมบอกว่าชีวิตนี้มีค่าอยู่แค่ลมนั่นน่ะขาดลมเป็นตัวใหญ่ก็ดูสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกใจมันก็สงบไปเรื่อยพอออกจากสมาธิข้างก็บอกว่าโอ้โหมันเหนื่อยนะเพราะว่าอายุมากเข้าแล้วใช่เห็นไหมจะเอากำลังที่ไหนมาเยอะทีนี้ยังก็พวกครูบาอาจารย์ทำไมท่านเดินตัวปิวก็เพราะว่าท่านอาศัยสมาธิกับฌานที่เขาทำได้หลวงพ่อสนองพระหนุ่มๆขนาดหลวงปู่หลวงพ่อป่วยยังพระหนุ่มๆยังเดินตามท่านไม่ทันนั่นเองมาหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อเดินเร็วกว่านี้พวกเราต้องวิ่งแล้วนะ นั่นนะพระยอมกลัวใช่ไหมพระหนุ่มๆมีแม่ชีก็เนี่ยที่เป็นชาวต่างประเทศเราก็ขายาวกับหลวงพ่อโอ้ยเราเป็นนักไปกีฬาเนอะเราไม่กลัวหรอกเดินแข่งกับหลวงพ่อเดินสู้หลวงพ่อไม่ได้ยอมแพ้คือเดินไม่หยุดนั่นน่ะหลวงพ่อเดินไม่หยุดแกยอมโอ้โหไม่รู้แรงมาจากไหนนี่เนี่ยถ้าไม่มีสมาธิตายงอกองอขิงอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะว่าท่านป่วยใช่ไหมสุขภาพเราก็หลวงพ่อเราคงจะลดความอ้วนไม่ไหมนะท่านก็ลดลง
หลวงพ่อท่านอ้วนมั้งท่านคงจะลดความอ้วนเราก็เกรงใจนะไม่กล้าถามนั่นนะแล้วก็ดูถ้าโอ้โหพอท่านเป็นมากๆครับสงสารท่านหลวงพ่ออย่าไปเลยไอ้เดินทุดงอินเดียนะรับปากกับเขาแล้วไม่ไปก็ไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมเป็นภาระอันใหญ่นั่นน่ะท่านบอกว่าโอ้โหใครก็คอยเรานั่นน่ะครับก็มีอีกสายหนึ่งนะฮะมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์โยมพิเชษฐ์ครับฮัลโหลครับจ้ากราบนมัสการจ้าเป็นยังไงบ้างคุณโยมเป็นไงบ้างคือผมปฏิบัติมาก็ปีกว่าแล้วก็คือผมดูทีวีผมไม่อยากดูรายการอะไรเลยผมอยากดูฟังพระอย่างเดียวจิตใจผมมันเป็นยังดีหรือเปล่าอะไรก็ดีแล้วก็ดีแล้วเราฟังธรรมะใช่มันก็สมาธิมันก็ดีขึ้นจิตมันก็สวดมนต์กับนั่งสมาธิทุกวันเลยครับจ้าจิตมันก็รวมตัวไปเรื่อยนั่นน่ะมันก็เหมือนว่าเฮ้ทำไมไม่อยากสังคมกับใครก็เพราะว่าสังคมข้างนอกมันเหนื่อยมันไม่ได้พูดธรรมะทีนี้ก็พอได้ฟังธรรมะนี่มันเหมือนเป็นอาหารใจอ่ะจ้าเหมือนว่าพวกที่ครูบาอาจารย์ที่เขามีภาวนาเยอะๆเนี่ยเขาพูดแล้วมันถูกใจเรานั่นแหละใจเราก็ปีตินี่เรียกว่าเหมือนอาหารใจนั่นอาหารใจของโยมทีนี้เราก็เดินไปทางไหนเราก็รู้ทำมาหากินจะทำอะไรเราก็รู้ของเรานั่นดีแล้วนั่นมันเป็นมงคลชีวิตของเราที่เราได้ปฏิบัติธรรมเนาะมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคือผมอยากถามว่าจิตใจผมก็พอใช้ได้นะครับเออทำไปก็ดีนี่แหละมันก็มาแล้ว 50% ที่เชื่อแล้วก็นั่งสมาธิแล้วทีเนี้ยมันก็หักคะแนนไปเรื่อยตัดเพิ่มคะแนนนั่นแหละตัดคะแนนที่ไม่ดีออกตัดออกนั่นแหละมันก็ที่บอกว่าถ้าเป็นพระโสดาบันไปแล้วเนี่ยก็เหมือนอย่างกับรู้จักติดเครื่องรถเป็นขับรถเป็นนะตอนยังเพิ่งหัดขับใช่ไหมมันก็เหมือนว่าต้องไปหัดต้องไปไขกุญแจอยู่ที่ไหนสวิตช์อยู่ที่ไหนก็เหมือนต้องเรียนกันไปก่อนเรียนคือเนี่ยหลวงพ่อแต่ก่อนผมเลี้ยงปลาขายด้วยแล้วผมเอาออกหมดเลยผมถือศีล5ตลอดชีวิตเลยผมตั้งสัจจะไว้เลี้ยงปลาใหญ่หรือปลาเล็กปลาดุกครับโอ้โหคราวนี้ผมตัดใจยกเลิกฟาร์มเลิกเลี้ยงปลาเลยสาธุเลยผมตั้งสัจจะปฏิบัติธรรมแล้วก็ถือศีล5ตลอดชีวิตเลยครับมันหมดกรรมของโยมแล้วคุณโยมจ้านั่นแหละแล้วเรามาทำอย่างอื่นมันก็ดีนะบางคนนะปลูกผักครับใช่นั่นนะใช่ทีนี้ดวงเราเนี่ยมันหมดกรรมกันนะมันถึงจะไม่เอาละสงสารนั่นแหละใช่ไหมสงสารมันละนั่นแหละนั่นแหละก็ญาติกันเนี่ยเขาเลี้ยงปลาดุกเขาก็รวยแล้วเขาก็ไม่เลิกเขาก็ลูกเขาก็ใส่ทองไปสัก3 บาทได้ก็ไปนอนเฝ้าไอ้บ่อปลาดุกกันนะทีนี้ก็ไอ้คนที่ไปหางานเลี้ยงที่ประกาศหางานทำทีนี้มันคงจะติดยามันก็ตีหัวลูกแกทุบแล้วนะยังไม่ตายทีนี้มันก็หนีไปมันก็เอาทองไปกว่าเขาจะไปรู้อ่ะเอาไปโรงพยาบาลก็วิ่งรถไปนะรถมันก็เถื่อนใช่ไหมรีบไปก็ตายในรถนั่นน่ะเดี๋ยวต้องนะเขาเลิกเลยขอบคุณมากนะครับจ้าเขาก็เลิกเลยเลิกเลี้ยงปลาดุกเขาก็เลิกเลยทีนี้ก็พี่สาวอะไรต่ออะไรก็เขามีตังค์นะทีนี้เขาก็เป็นอัยการเป็นพยาบาลอะไรกันหมดอ่ะใ
ทีนี้แม่ก็ทำภาวนาเก่งแม่ก็ภาวนาเตี้ยล่วงลับไปแล้วนั่นแหละถึงบอกว่าบุญนั้นใดที่จะลบล้างใช่ไหมนั่นแหละก็บุญภาวนาบุญที่ได้สร้างทานทุกวันนั่นแหละแล้วเราก็ไม่ไปพูดแล้วไม่ไปนึกเรื่องบาปแต่เราเติมบุญไปเติมภาวนานั่นแหละเขาจะได้อโหสิกรรมใช่ไหมเหมือนอย่างว่าไอ้ลูกหมาเมื่อคืนเนี้ยที่ว่าเรื่องกฎแห่งกรรมอ่ะพอดีคนเนี้ยเขาเห็นหมามันสวยเขาก็เรียกมันก็มันคงชอบชื่อนี้ก็มันก็มาเขาก็เอาไปเลี้ยงไว้พอเขาไปทำงานไอ้หมาตัวนี้มันก็โดนรถเหยียบอ่ะหลังมันก็หักขาหลังมันก็เดินไม่ได้ทีนี้ก็เขาก็ไม่อยากมาดูหรอกเขาก็สงสารมันนั่นแหละแต่เขานึกยังไงเขาก็ต้องกลับมาดูแล้วเขาเห็นมันทรมานเขาก็เลยตีมันตายโอ้โหทีนี้เห็นมั้ยจากที่รักกันน่ะกลายเป็นหมาตัวใหญ่พอนั่งสมาธิก็ดีนอนฝันก็ดีมันแยกเขี้ยวใส่เห็นมั้ยทีนี้เขาต้องไปนั่งกรรมฐานแผ่เมตตาที่วัดหลวงปู่เทศเลยเห็นไหมนั่นแหละต้องไปถือศีลนั่งสงบ2 ชั่วโมงจิตมันสงบไงทีนี้มันก็เลยปรากฏภาพเลยหมาขาวแยกเขี้ยวใส่เขาที่เคยทำนั่นแหละคล้ายๆซ้ำให้ตายนะความเมตตาว่ามันทรมานไอ้พวกเรานี่เข้าใจผิดมันจะตายก็ต้องเอาให้กำลังใจอย่างเดียวไปซ้ำมันเท่ากับเราเป็นเจ้าของกรรมนั่นน่ะโอ้โหความเห็นผิดนั่นน่ะมันก็กลัวเจ็บมันต้องตายของมันเองเหมือนกันเนาะนั่นน่ะนี่แหละพวกเราก็เป็นเด็กๆนะไก่มันจะตายก็ทุบมันให้ตายไปเลยของสารมันนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้ช่วยมันเนาะมันจะได้ไปสงบที่ไหนได้เรากลายเป็นไอ้เจ้าของกรรมนั่นแหละไปสร้างกรรมกับเขานั่นแหละเห็นไหมจากเป็นมิตรรักกันกลายเป็นแยกเขี้ยวใส่มันจะกัดเนาะนั่นแหละเห็นดีไรก็จะแยกเขี้ยวใส่ต้องมาบวชต้องมาถือศีลภาวนาโอ้โหไม่ใช่ของเล่นนะโยมนะนี่จึงบอกว่าการที่ปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นของประเสริฐจริงๆที่เราดีใจที่ว่าหลวงพ่อทำมาเนี่ยวิทยุเนี่ยมันมีค่ามากใช่ไหมจะ100 ล้าน 1,000 ล้านมันก็ไม่อัศจรรย์ไอ้ตัวนี้อัศจรรย์ตัวเผยแพร่ตัวพูดไปเยี่ยมบ้านญาติโยมได้มันตัวอัศจรรย์ใช่ไหมที่ให้คนถ้าเขาเชื่อคุณพระเขาก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นแหละถ้าเกิดพ่อแม่ตายแล้วเขาก็เป็นทุกข์อีกนั่นแหละมันไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมใช่นั่นแหละทะเลาะกันตีกันฆ่ากันทีนี้มันต่อบาปเลยมันกลายเป็นต่อบาปต่อกรรมเพราะฉะนั้นน่ะลูกหลานใช่ไหมที่กินยาหมาก็ดีเป็นทาสแล้วพ่อแม่อยู่ทางบ้านบางทีก็ฟันแม่ซะหัวเหอและหมดตัวอะไรเงี้ยฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายแล้วเห็นไหมนั่นแหละกลายเป็นลูกผีสิงไปแล้วอะไรสิงยาหมานั่นน่ะยานั่นน่ะมันทำให้สิงให้กลายเป็นเห็นผิดให้กลายเป็นเพชฌฆาตกลายเป็นลูกอกตัญญูไปโดยไม่รู้ตัวเห็นไหมพอทำแล้วก็เศร้าใจไม่มีอะไรจะลบล้างได้นั่นน่ะ
ฆ่าสัตว์เนี่ยหลวงปู่ยังบอกว่ายังเบานะแต่ฆ่าพ่อแม่นี่หนักมากนะโกงพ่อโกงแม่ก็หนักมากนะนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้ววันหลังถ้าลูกมันโกงเรามั่งจะทำยังไงใช่ไหมเออนั่นน่ะถ้านี่เนี่ยมันต่อเหมือนพระเจ้าพิมพิสารน่ะพออาจารย์ศัตรูทำแล้วทีนี้อภัยกุมารก็ทำต่ออีก ฆ่าพ่อต่ออีกโอ้โหอาจารย์ศัตรูก็ชักเสียวแล้วลูกโตขึ้นมานี่รักลูกเขาแล้วลูกโตขึ้นมานี่มันจะเล่นเราเหมือนเราเล่นพ่อเราหรือเปล่าเสียวหลังเกิดกลัวกันก่อนใช่ใช่นี่มันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าเออแล้วมันก็จริงๆนี่แหละใช่ไหม ไม่เอาดีกว่าพ่อแม่ไม่ให้นี่เราไม่เอาดีกว่าพ่อแม่ให้เราด้วยความเต็มใจใช่ไหมเอาไปกับลูกลูกเอาไปแม่หนูก็มีเงินเดือนเอาไปเถอะแน่เห็นไหมแม่เขาดีเขารักลูกคนนี้ด้วยเขาก็สงสารแต่อีกคนหนึ่งเห็นไหมขอแม่ไม่มีหยุดนั่นเห็นไหม ขอแม่ไม่มีหยุดแม่ก็รู้เลี้ยงไม่รู้จักโตเนี่ยบางคนวาสนามันไม่เหมือนกันบุญกรรมทำมาไม่เหมือนกันเห็นไหมเรียนมาด้วยกันนะแต่อุปนิสัยมาไม่เท่ากันบางคนรักพ่อแม่ไม่อยากให้พ่อแม่เสียน้ำใจบางคนนี่เห็นไหมพ่อแม่จะกลืนกินเข้าไป กินกับน้ำตาใช่ไหมบางคนคิดแล้วก็เสียใจว่าโอ้ยที่เราเลี้ยงลูกมาเราไม่ได้ร้องไห้เลี้ยงลูกโอ้มึงนี่เหนื่อยยะอะไรใช่ไหมพ่อแม่ไม่เคยทวงนั่นแหละจึงบอกว่าเราคิดให้ดีเนาะอย่าบอกว่าคิดไม่ดีอะไรอะโลกนี้ประหลาดนั่นแหละใช่ไหมโลกนี้ประหลาด แต่มันคิดไม่ดีก็กลายเป็นโรคประหลาดไปถ้าคิดดีมันไม่ประหลาดอ่ะมันมีความสุขนะใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าหาทางไปสวรรค์นิพพานเนี่ยนั่นแหละหลวงปู่ท่านมีความสุขใช่ไหม80-90หลวงปู่อารามท่านไม่เคยว่าทุกข์ใจหนอทุกข์ใจหนอนั่นน่ะ หลวงปู่ความสุขไม่พูดเลยว่าโอ้คุ้มใจเหลือเกินมีแต่คารวะแต่จะมาพูดว่าทำไมมันทุกข์ใจเหลือเกินทำไมมันไม่สมหวังทำไมมันเดือดร้อนเหลือเกินเนี่ยทำไมพระที่หลวงปู่ทำไมภาวนาแล้วสบายใจน่ะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็คนไหนหลวงปู่ก็รู้นะคนไหนปฏิบัติ ดีก็หลวงปู่ก็อยากจะคุยด้วยเนี่ยสนใจทำไมท่านสนใจคนที่ปฏิบัตินั่นแหละก็เพราะว่าท่านก็อยากต่อสมาธิต่อปัญญาให้นั่นแหละจะได้ไปไวๆเหมือนหลวงปู่จะได้ทอดสะพานให้เดินปัญญาก็เหมือนทอดสะพานให้เดินนั่นแหละแนะมั่งอะไรมั่งเนี่ย แบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าหลวงปู่ท่านก็ดีเดี๋ยวนี้ท่านอายุเยอะแล้วท่านก็ไม่คุยมากแล้วใช่ไหมน่ะต้องถนอมแล้วเหมือนหลวงปู่บุญญฤทธิ์เนี่ยท่านก็ไม่ต้องพูดมากแล้วท่านก็ต้องรักษาธาตุขันธ์ไว้เป็นเพื่อนญาติโยมนั่นเองใช่ไหมอ้าวใครอ่ะจะรู้ไหม พันชาติแสนชาติเคยเป็นลูกสาวท่านเคยเป็นลูกท่านเคยเป็นเพื่อนเป็นฝูงนั่นน่ะในอดีตใช่ไหมมันก็มารวมกันมาช่วยกันเหมือนงานหลวงพ่อสนองนั่นน่ะพอหลวงพ่อล่วงลับไปมีแต่คนเศร้าใจใช่ไหมนั่นน่ะเคยเป็นช่วยเหลือเกื้อกูลกันเคยเป็นลูกเป็นหลานเคยเป็น ร้อยชาติแสนชาติใช่ไหมนั่นน่ะแล้วเราพระพุทธองค์เนี่ยจะนึกก็ขนาดไหนเนาะ
มันอัศจรรย์มากเนาะนั่นแหละพระพุทธองค์จะล่วงลับเนี่ยพระอนนท์ไม่ใช่เศร้าโศกคนเดียวชาวบ้านที่รู้เนาะที่ได้กรรมฐานจะเศร้าโศกว่าโอ้ยไม่ได้เห็นแล้วพระพักพุทธเจ้านะต่อไปอะไรต่ออะไรนั่นแหละพอรู้ว่าอีกสามเดือนจะปรินิพพานนะเห็นไหมนั่นแหละทีนี้ก็เหมือนกันปัจจุบันก็เหมือนกันอดีตก็เหมือนกันเรื่องราวของมวลมนุษยชาติถ้าเราผิดแต่ว่าการเวลาหรือว่าวัตถุวัสดุมันเจริญขึ้นที่ว่ามันปรุงแต่งขึ้นมาถึงทรายมาเป็นเหล็กได้ใช่ไหมแร่ใช่ไหมนั่นก็มีการทำงานกันใช่ใช่นั่นก็เลยว่าโลกนี้มันเจริญแต่มันก็มีเสื่อมมีแตกหักนั่นแหละโอ้ครับพ่อก็มีสายเข้าจากคุณสุพลสีคิ้วนะครับนักวิชาการหลวงพ่อสามารถครับผมโชคดีคุณยอมหลวงพ่อสามารถครับรบกวนสอบถามนิดนึงครับแต่ว่าหลวงปู่ลีธรรมกรูที่วัดอโศกรามนี่ได้ผมพอดีผมฟังประวัติท่านว่าท่านยังไงเนาะแบบถ้าก่อนนั้นเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชจริงนั่นแหละท่านถึงที่ด้วยนะครับผมเพราะเคยเล่านิดนึงนะครับผมท่านถึงจะเรียกว่าวัดอโศกาลามไงนั่นน่ะหลวงพ่อลีเนี่ยแล้วท่านนี้ท่านก็มีฌานมีฌานนั่นน่ะเจริญฌานได้เก่งมากหลวงพ่อลีเนี่ยเราไปเห็นลักษณะท่านไวนะท่านทำอะไรปุ๊บปั๊บไวมากเหมือนอย่างกับมังวันมันจะมาตอมอาหารท่านเอาตลปัดพัดเนี่ยปุ๊บปั๊บเหมือนว่าจิตของท่านเนี่ยเร็วมากรับรู้ได้ไวนั่นน่ะเราบอกว่าโอ้เราดูลักษณะท่านอยู่ในป่าเคยไงหมายว่าหลวงปู่มั่นท่านจะให้เดินเร็วๆเดินกรรมฐานนั่นทีนี้ก็ท่านก็มีนิสัยชาติเนี่ยเหมือนว่าบางที่นะอย่าไปติท่านบอกอย่าไปที่เขานะเกี่ยฉันข้าว5นาทีก็เสร็จแล้วปุ๊บพับฉันข้าวเหนียวเนี่ยเดี๋ยวเรายังไม่ทันยัตถาตะปีท่านล้างบาทแล้วเห็นไหมโอ้โหตอนไปเผาหลวงปู่ฟันอย่าไปที่ท่านนะหลวงพ่อบอกเลยตอนนั้นเรายังเด็กๆอยู่แต่มายังหนุ่มๆเป็นพระเด็กๆนะแล้วตกกระจายทำไมเขาฉันข้าวเร็วนั่นแหละผาป่าเขาทำอย่างนั้นเขาอยู่ในป่าเขาไม่ต้องการไปพิจารณารูปเสียงกินรสอะไรให้มันเลยคอไปไวๆนั่นแหละกินไม่ได้เอารสเอาอร่อยอะไรนั่นแหละไม่ไปปรุงแต่งนั่นหลวงปู่ท่านจะพูดอย่างนั้นนั่นแหละทีนี้ก็หลวงวัดอโศกาลามเนี่ยนั่นแหละถึงบอกว่าท่านไปคงจะชาวบ้านถวายที่ให้ด้วยตอนที่ท่านเดินธุดงค์และนี้ท่านก็บอกว่ามันถ้ามีหลวงพ่อเสียนอยู่องค์ตรงนั้นที่ประวัติเก่าๆนะพบเสียนมีแต่เสียนท่านก็เอาไว้บูชาแถวนั้นนะแต่ตอนหลังเราก็ไม่ได้ไปดูนะทีนี้ก็หลวงพ่อลีเนี่ยท่านอธิษฐานพระธาตุนี่เขาว่าตกจังกับสายฝนเลยนะใครมีบุญก็เอามือไปรับได้ตกถึงพื้นนี่ก็หายหมดนั่นนะบอกเอาแล้วอีกคนหนึ่งก็ไปทำตามมั่งทำเหมือนว่าอยากนึกว่าจะได้นะมันไม่ได้อะนั่นแหละไปเรียนไปล้อเลียนนะโอ้โหจนตายนะกรรมมันนั่นนะเหมือนว่าใครก็ทำได้ใครก็ทำแบบหลวงพ่อลีได้ทำไม่ได้แล้วก็เหมือนว่าเสียจริตไปเหมือนกันนะโอ้เหมือนว่าไปล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยโอ้เทวดาเขาไม่ยอมนะคุณยอมนะไม่ใช่ว่าหลวงปู่ท่านจะเอาโทษอะไรนั่นแหละคนที่ไม่มีบารมีนั่นแหละเรียกว่าผีซ้ำด้ามพลอยนั่นแหละเนี่ยก็เหมือนแต่หลวงพ่อลีเนี่ยท่านมีหลายอย่าง
ที่บอกว่าไปนั่งอยู่ในป่าเนี่ยโหแผ่เมตตาให้มดมดมันไม่ขึ้นนั่นไปปักกดอยู่ทำใกล้ๆมดอะไรต่ออะไรเห็นไหมมดไม่กล้ามากัดท่านนั่นแหละเล่ากันนะนั่นแหละทีนี้ทำไมท่านล่วงลับไปเร็วก็เพราะว่าอดีตชาติท่านเคยขังตัดขังอะไรไม่ต้องบอกว่าฆ่าคนเลยเนาะทีนี้ก็บอกว่าทีนี้ก็ลืมให้น้ำให้ข้าวก็เลยตายทีนี้ท่านไม่รู้ชาติไหนทีนี้ก็ปวดท้องนั่นแหละทีนี้ภาวนาเฮ้ถ้าเราตายนี้จะไปอยู่ชั้นไหนนั่นเนี่ยถ้าไม่ได้อรหันต์เราจะไปอยู่ที่ไหนทีนี้ไปอยู่ชั้นสุทาวาสทีนี้กลับมาดูตัวมันก็เหมือนไอ้ท่านบอกว่าเหมือนซากสัตว์ตายอะไรเงี้ยโม่อย่างนี้เราจะกลับไปก็ปวดท้องอยู่ทรมานเราไปเป็นเทพเป็นพรหมชั้นสูงไปเลยนี่แหละคุณโยมเนี่ยประวัติต้องคุณโยมไปหาอ่านเยอะเรื่องปุรีเนี่ยแล้วก็สร้างพระวัดสร้างพระไว้เยอะเหมือนกันเดินไปทางไอ้โมกเหล็กท่านก็สร้างไว้กับพวกหลวงพ่อเมตตาหลวงนั่นอยู่ทางโมกเหล็กองค์สารบุรีนะครับนั่นท่านสร้างไว้เยอะเหมือนกันครับก็มีคำถามที่ฝากถามมาจากทางบ้านนะฮะถามมาจากคุณเจี๊ยบนครสวรรค์ถามว่าโยมจะวางจิตใจอย่างไรกับลูกสาวที่ความประพฤติไม่ดีสอนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อฟังควรปล่อยหรือควรสอนอย่างไรดีต้องอย่างนี้ที่พุทธเจ้าบอกว่าโยมเนี่ยต้องประจบลูกแล้วต้องไงเหมือนนี่ก็ว่าจีบลูกให้ดีแล้วก็ให้เขาเลี้ยงให้เขาทานอาหารดีๆแล้วก็ค่อยๆพูดขอขมากรรมกันเนี่ยหรือว่าเขาเคารพป้าหรือใครก็ควรจะให้ไปอยู่กับคนนั้นน่ะถ้าเคารพป้าลุงคนไหนนะเขารักแม่เนี่ยสอนไม่ได้นะยิ่งสอนกูไปดีกว่าใช่ไหมนั่นแหละเขาโตแล้วทีนี้เขาจะเกรงใจต้องไปให้คนที่เขาแล้วก็พูดขอขมากรรมกันให้ได้แม่มีกรรมกับลูกกับแม่ยกให้ลูกให้แม่นะลูกแม่ก็ยกให้ลูกนะให้หมดเวรหมดกรรมกันบางทีเขาก็จะดีได้นั่นแหละเห็นไหมถ้าเราพูดดีๆนะถ้าพูดไม่ดีกูไปใหญ่เลยโตแล้วแม่เห็นไหมบางคนเกลียดที่ว่าไอ้แม่ไอ้ลูกสาวคนนี้มันเหมือนพ่อเขาเหมือนไอ้แฟนเก่าเขาก็ตีแต่ไอ้คนนี้ไอ้คนพี่เนี่ยพอมาอายุ14-15มันไปเลยมันไปมีแฟนไปเลยหายไปเลยแม่มันตีไอ้นี่มันโตมาจะได้ไม้เหลียว ตีตลอดเห็นไหมตีลูกตลอดโกรธก็เครียดอะไรก็มันลงกับลูกสาวคนนั้นโอ้โหใครจะไปห้ามก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่ด่าเปิดเปิงใช่ไหมนั่นแหละไม่ให้ตีไม่ให้ว่าพูดแต่ดีๆนะคุณหนูอย่างนั้นคุณหนูอย่างนี้แต่เมื่อเวลาเขาอิ่มข้าวแล้วเราจะให้สตังค์เขาเราต้องพูดดีๆว่าเนี่ยแม่ขออโหสิกรรมกันนะบ่อยๆแล้วต่อไปนะเขาจะเป็นคนดีได้นะบอกคุณแม่บุญเรือนบอกพระอรหันต์มาในอธิษฐานพระโพธิสัตว์เจ้าบุญกุศลเนี่ยขอให้เด็กคนเนี้ยให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้นะอย่างน้อยก็ได้สัก 50% ก็ยังดีไม่โกรธพ่อแม่ไม่ทำเกเรใช่ไหมนั่นแหละเกเรแล้วมันดีไหมล่ะบางคนเนี่ยสะพายไอ้ห่อผ้าต้องมาเลอะเลยเนี่ยตะกอนมันสวยไอ้เด็กคนเนี้ยมันกินยาทักเสียเดินอยู่ตามท่ารถนะเดินไปเดินมาไม่มีใครสนใจแล้วพอเสียสติแล้วเนี่ยมันน่าสงสารมากนั่นแหละจ้าก็ขอให้คุณโยม
อาตมาก็ขอใจช่วยเนาะว่าแม่ทุกคนเนี่ยที่พุทธเจ้าว่าเนี่ยไม่ผิดเลย 2,000 กว่าปีพุทธเจ้าว่าที่บอกว่าแม่งัวไปดูดลมนมลูกงัวนั่นน่ะพระเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ที่บอกว่าพระเจ้าพิมพิสารหรือว่าพระเจ้าเกษมที่โกศลฝันนั่นน่ะว่าโอ้ต่อไปแม่ต้องประจบลูกแล้วเนี่ยไอ้สมัยยุคเจริญนี่เองอ่ะมันไม่เชื่อแม่เชื่อพ่อแล้วกลัวโอ้ยลงหนังลงละครมันเพลิดเพลินกว่านั่นน่ะเหมือนอย่างเทพเจ้าของเด็กๆใช่ไหมเราเคยเป็นเด็กๆแล้วก็พอเย็นขึ้นมาโอ้โหใจมันฟูเลยเนาะจะเจออยู่กับเรื่องนั้นนั่นน่ะหัวโอ้โหแค่เคยเห็นกลับมาจากทำงานเหนื่อยจะตายนะตอนเด่นๆแต่วันนั้นได้ยินเสียงแกเสียงกองอะไรเงี้ยเสียงเพลงโอ้โหจะมีหนังแล้วใจมันเหมือนว่าโอ้โหมันพองโตนะโอ้แปลกนะเคยเห็นโอ้โหน่าสงสารมันหลงนะใจตัวนี้มันลุ่มหลงอยากไปเที่ยวเนี่ยข้าก็เห็นเองทุกวันเลยไปอ้าวข้าก็เห็นเองทุกคืนเหมือนกันใช่ไหมไปเที่ยวก็ไปเจอกันเรื่อยนะใช่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เสียตังค์อ่ะมันเป็นงานที่บวชพระมันก็มีแต่งงานก็มีงานเจ้าก็มีใช่ไหมแต่ก่อนเขาก็มีขนมีหนังมันก็มีฟรีไงแต่เราก็ต้องรีบกลับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องมาทำงานใช่ไหมกลางวันก็ต้องทำงานนะอยู่ดึกไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมสมัยก่อนแต่ไม่ได้ไปเกเรกับใครอ่ะชอบไปดูหนังดูอะไรก็ดูไปชอบดูตอนเด็กๆนี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันแล้วทีนี้เห็นไหมอะไรอ่ะอินเทอร์เน็ตเลยไลน์กันด้วยทีนี้แม่ไม่ต้องพูดอ่ะแม่ต้องพูดให้ดีกูไม่อยากจะเดินเลยใช่ไหมนั่นน่ะหูทวนลมเลยอ่ะไม่ได้ช่วยแม่ครับสำหรับสายต่อไปนะฮะก็มาจากชลบุรีนะครับจ้าคุณยอมเป็นยังไงบ้างตาโตสวัสดีครับตาโตมาตรการตาโตครับจ้าคือก็ครับคือว่าผมมีความทุกข์ใจมาตั้งแต่25จนถึงปัจจุบันนี่จะ60อยู่แล้วยังมีความทุกข์ใจเรื่องพ่อกี่ปีแล้วนะตั้งแต่25ถึงอายุ60โอ้โหไม่รู้เป็นไรเพราะพ่อตั้งแต่มีครอบครัวมาเนี่ยมีแต่ปัญหากับอะไรต่างๆมีทะเลาะกับภรรยาอยู่บ่อยไม่ค่อยนานไม่ใช่นานที่แบบทะเลาะกันแทบทุกวันเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็พอจะมีเรื่องแต่ภรรยาเป็นคนเจ้าอารมณ์คนที่พูดง่ายไงพูดอะไรไม่ค่อยได้เขาจะมีอารมณ์มั้งพวกนี้อย่าไปพูดแต่เราเปิดธรรมะไว้เบาๆแล้วแกก็ได้ฟังมั่งนั่นแหละคนเนี่ยพอยิ่งอายุมากยิ่งแบบเจ้าอารมณ์ทีนี้ก็ชวนเข้าวัดชวนไปทำบุญทำอะไรก็มาพยากรทำใช่โปรดอีกนั่นแหละทีนี้เราจะโปรดเขาได้คือไม่พูดสามีไม่ผมก็บางทีเขามีอารมณ์มากมีอารมณ์มากผมก็เป็นคนโทษศาสตร์เครดิตจนพ่อใช่ใช่ก็จับยับยั้งใจไม่อยู่นั่นแหละบอกสมัยก่อนกันลงไม้ลงมือแต่สมัยนี้เลิกแล้วนานแล้วพวกโทษศาสตร์เครดิตนี่หลวงปู่บอกว่าต้องเจริญเมตตาไว้ตลอดขอให้เจริญสุขเจริญสุขนะนั่นแหละทีนี้เหมือนอย่างหลวงก็นั่นแหละสวดมนต์เจริญภาวนาทุกเมตตาคุณนางเนี่ยเมตตาคุณนางอรหังเมตตานั่นแหละที่หลวงปู่จรัญพูดนะเมตตาคุณนางนั่นแหละนั่นแหละพอมาใกล้ๆอย่าพูดท่องอย่างเดียวท่องแล้วก็เขาพูดอะไรก็ยิ้มไม่พูดนั่นแหละแล้วก็บอกว่าคนเราเนาะให้แกเราเปิดวิทยุฟังก็ดีเทปก็ดีเปิดเบาๆแต่วันหลังเขาก็
ไม่ชวนเขาฟังอย่าไปชวนเดี๋ยวเขาจะเกิดอารมณ์โมโหนั่นน่ะทีหลังเขาก็ฟังแล้วมันค่อยๆซึมไปนั่นเห็นไหมทีนี้คนที่จะโทสะจริตเนี่ยต้องภาวนาแล้วมันจะดีมันจะไม่กลัวตายมันจะอดทนมากเป็นของแผ่เมตตาของพระลำนะเมตตาคุณนางนะมิตรังจ้ะเออนั่นแหละเมตตาคุณนางอาลางเมตตานะเขาจะเอาปืนยิงแกไงท่านไงท่านบอกโอ้โหเอ้นี่ท่านจะมาเป็นสายซื้อเพื่อว่าผมไปป้นเขามาอะไรต่างๆหลวงพ่อบอกเออแบบนี้ต้องสวดมนต์นะเมตตาคุณนางอรหังเมตตานะทั้งนึกในใจนั่นก็เลยลดปืนลงนั่นเห็นว่าพอดีเราฟังได้หน่อยเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละมันเห็นว่าคนเราเห็นว่าแม้กระทั่งพระก็ยังอยากจะยิงเห็นไหมคิดว่าให้มันพ้นภัยกันแล้วกันบางคนเห็นว่าพระท่านเดินไปทางนั้นนะมันจะจับผู้หญิงไปขายใช่ไหมมันจะไม่ให้พระไปอ่ะพระบอกว่ามันเรื่องของโยมอาตมาไม่รู้เรื่องหรอกอาตมาก็เป็นพระป่าพระดงเดินมาอาตมาไม่ได้ไปพูดกับใครหรอก มันจะข้าวสิจับผู้หญิงไปขายใช่ไหมต้องระวังเลยนะเรื่องพวกนี้เห็นไหมคนเราเนี่ยกรรมของคนนะทีนี้นะโยมถ้าโยมผู้หญิงเนี่ยเขาจะเจริญเมตตาได้นะเขาก็จะหายเขาพุทโธไปเลยไม่ได้นะครับเขาไม่ยอมเป็นคนหงิดเป็นคนเจ้าอารมณ์เขาไม่ยอมบางทีรับหลวงดีผมพูดเล่นเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงนะครับนั่นแหละฮะเขาพูดเล่นได้นะแต่เราจะไปพูดเล่นนะเขาเคืองเลยครับนั่นแหละอย่าไปพูดคือเขาเป็นคนคล้ายๆเป็นคนปัญญาน้อยหน่อยอ่ะเขาใครพูดอะไรมาเขารู้หมดเขาคล้ายๆบทสลับอย่างเงี้ยนะคล้ายๆว่าอย่างเนี้ยถ้าเจอพวกหลวงพ่อสนองเนี่ยเขาจะเคารพพวกเนี้ยพอรู้ใจไงพอไปรู้ใจเขาถ้าไม่รู้ใจเขานะเขาไม่หายนะทีนี้ถ้าใครไปบอกโยมไปภาวนากันเถอะนะบางทีถ้าเขาหมดกรรมเนี่ยเขาไปภาวนาเขาก็จะกลับมารักทุกคนเลยเนี่ยไอ้ภาวนาเนี่ยมันเกิดปัญญาเขาก็ติดชวนไปขวักขวาเขาไม่อยากเข้ายุงทักไปบาปยุงไม่อยากทำบุญจะบาปยุงสักตัวยังไม่อยากจะไปตีมันเลยหมายังไม่อยากจะไปยิงมันเลยพอภาวนาสงสารมันใช่ผมอยู่ในตำทำงานอยู่ในค่ายอะไรผมทำบุญทุกวันใส่บาตรทุกวันเขาพูดใส่มาบาตรทุกวันได้อะไรนะนี่เนี่ยมันเออเขาก็คิดมองแต่เปลือกนอกนะเขาคิดเมืองคนฟุ้งซ่านนั่นแหละคิดมากฟุ้งซ่านเขาคิดแต่เปลือกนอกคือว่าใส่บาตรเนี่ยต่ออายุพระต่ออายุพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยเขาหุงข้าวกินไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นอาบัติทีนี้ก็โยมไปใส่บาตรเนี่ยเท่าถึงว่าเรียกโยมก็เหมือนพ่อแม่เรานั่นแหละเห็นไหมใครมาให้ทานใครมาให้ฉันนั่นแหละเหมือนต่ออายุบุญเนาะนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละทีนี้เขาไม่รู้เขาก็มองตะเปือกยิ่งให้ก็ยิ่งทุกข์ยิ่งยากก็ยิ่งไปกันใหญ่นั่นแหละไอ้ก้อนข้าวก้อนเดียวเนี่ยเห็นไหมจะตายบางคนจะตายโอ้โหไปได้วิมานอย่าให้ฉันพูดเลยฉันไม่เคยใส่บาตรฉันอยู่ในป่าใช่ไหมเจอพระอ้าวถวายผักกำเหมือนผักกำมือเดียวไอ้ข้าวสารพีเดียวนั่นน่ะไปได้วิมานเมื่อพอรู้ว่าใกล้จะตายพระโมคคัลลาพระสารีบุตรต้องไปโปรดนะน่าเห็นไหมไปอนุเคราะห์เรียกว่าไปอนุเคราะห์บ้านนั้นเพราะตอนนี้ผมทำทานถึงภาวนาทุกวันเนี่ยเรานึกว่าบนเจริญภาวนาตลอดเรานึกว่าอดีตชาติเราเนี่ยเคยไปทำเขาไว้เคยไปตีกันอะไรกันนั่นแหละคล้ายๆว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงเคยเป็นสามีก็ตีกันไว้ทีนี้ชาตินี้ก็มาเป็น
ภรรยามึงโดนตีหัวแตกเหมือนกันพอมาชาตินี้แกหลวงพ่อสนองก็นั่งไงเอ้านั่งดูมันเป็นยังไงทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้โหเราเคยเป็นผู้ชายหวงเมียอีกเห็นมะไว้ตีกันไว้เนี่ยต้องอโหสิกรรมเรื่อยเลยขอให้อโหสิกรรมกันนะไม่หมดเวรหมดกรรมกันจะได้มีเวรต่อกรรมจ้าจ้ามันจะได้หายกันไม่งั้นน่ะพอมาทีไรก็มันจะมาลงกับที่สามีเนี่ยใช่ไหมบางคนมันเป็นกรรมเก่ากันนายโยมนะสาธุสาธุสาธุจึงบอกว่าวันนี้ยังไม่มีวันนี้ยังไม่มีใครเอามาคุยเลยสงสัยโยมจะหลับไปสงสัยโยมจะหลับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับที่วันแรกของงานมุทิตาสกาลกดีท่านอาจารย์ไปลินท่านก็มีกิจนิมนต์เยอะวันนี้เราก็มาแทนท่านบรรยายไปทีนี้ก็นี่นะการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็เหมือนว่าเหมือนพ่อแม่ต้องออกศึกรับศึกนั่นนะศึกหนักหน่อยนั่นนะภาระนั่นนะภาระสมภารเนี่ยนั่นนะจึงบอกว่าต้องเห็นใจเนาะโอ้สมภารที่อยู่ในเมืองนั่นเห็นไหมมันก็ไม่เหมือนสมภารอยู่ในป่าสมภารอยู่ในป่าชายแดนก็ไม่ต้องทุกข์อะไรมากนั่นนะใช่ไหมอยู่กับพวกคนไทยอยู่ในภูเขาอะไรต่ออะไรเห็นไหมก็มีความสุขแต่อยู่ในที่เจริญต้องเผยแพร่อีกเห็นไหมไม่แทบจะไม่หลับไม่นอนนั่นแหละแล้วยังต้องคิดอีกว่าจะทำยังไงพัฒนาจะทำยังไงจะต้องปะค้ำนั่นแหละเห็นว่าที่วัดใช่ไหมไม่ทำก็ไม่มีนั่นแหละคนมาปฏิบัติกันห้องน้ำเอ่ยศาลาเอ่ยทำยังไงจะให้ไม่มีกินใช่ไหมนั่นแหละก็มีสายเข้ามาจากนครราชสีมานะฮะโยมนางครับก็ดีนะญาติโยมก็เมตตาโทรมาคุยกันนี่แหละจึงบอกว่าอาตมาคุยคนเดียวก็ไม่รู้ว่าจะคุยไปทางไหนนั่นแหละที่ถูกใจนั่นก็อยากให้โยมเนี่ยได้พูดได้คุยกันดี ทีนี้จ้าเจริญพรจ้าโยมพูดได้เลยจ้าค่ะหลวงพ่อจ้าเป็นยังไงเป็นอาจารย์ค่ะเป็นยังไงบ้างคุณโยมเป็นยังไงบ้างอยากจะปรึกษาหลวงพ่อค่ะจ้าคือว่าไงคุณโยมคือว่าไงคุณโยมสมัยตั้งแต่ลูกชายบวชนะคะจ้าตั้งค่ะตั้งแต่ลูกชายจะมาจะลูกชายบวชทีนี้ลูกชายก็ไม่ได้มาบิณฑบาตนะคะจ้าไม่ได้มาที่มาบิณฑบาตที่บ้านน่ะมันไกลมันไกลอะแล้วมันคล้ายๆว่ามาไม่ถึงไม่ไกลค่ะใกล้ๆค่ะมาไม่ถึงใกล้ๆแต่ว่ามาไม่ถึงคล้ายๆว่าแกไม่อยากเดินอะไรตาอะไรนะบางคนก็ไม่เป็นไรอ่ะคุณโยมเราก็บางองค์มาเราก็ใส่บาตรก็ดีเหมือนกันนั่นน่ะเราไม่แกไม่มาเราก็ไปวัดนะนั่นน่ะก็เป็นบุญนะโยมนะได้บวชก็ดีแล้วก็ขอให้เขาไปวัดค่ะหลวงพ่อไปวัดดีแล้วไม่เป็นไรเนาะก็ดีทำไปเนี่ยที่ดีที่สุดคือต้องตัวเองทำใช่ไหม
อย่าไปรอลูกคนเดียวเนี่ยสมัยใหม่ต้องอย่าไปคิดรอลูกเพราะว่าลูกน้อยใช่ไหมบางคนเนี่ยโอ้ยต่อไปเราจะได้บวชลูกชายเนาะอ้าวลูกชายตายซะก่อนตายซะก่อนบวชใช่ไหมรถไปชนไปคว่ำไปเฉี่ยวอะไรเงี้ยมันสารพัดอะว่าโอ้โหที่ได้บวชเนี่ยเป็นบุญจริงๆเนาะนั่นน่ะได้บวชแล้วก็ได้ปฏิบัติได้ทำความดีกันเนี่ยใช่ไหมมีความสุขหลวงปู่ต่างๆเห็นไหมอยู่97ก็มีเป็นเจ้าคุณมาวันนี้ที่บ้านคุณโยมประหยัดเนี่ยที่ปทุมแกก็ทำที่พักเอาไว้พอดีวันเกิดของท่านน่ะนะก็อายุ80 70อะไรก็ไปกันนะในช่วงนี้ก็หมดเวลาในช่วงแรกของรายการแล้วนะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ฮะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-112412สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตะปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตะปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตะปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกับในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสัมมาสัมมาทิโกเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับทุกท่านนะฮะสาธุชนท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะโทรมาสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961160 024961160และก็สามารถฝากคำถามผ่าน SMS ได้ที่เบอร์4221080ในช่วงที่2นี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับญาติเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันช่วงเวลาช่วงอีกชั่วโมงหนึ่งนี้ก็ดีที่เป็นเวลาอันดีของเราอันเป็นมงคลในชีวิตของเรานี่แหละชาวแพร่ก็ดีชาวลำปางเชียงใหม่ก็ดีทั่วไปนั่นแหละแม่สายหรือว่ามาเลเซียหรือว่าฟังเวียงจันทร์ก็ดีเขายังรับฟังรับชมเราบางคนก็จะโทรมาเป็นกำลังใจนั่นแหละก็ถือว่าก็เป็นพี่น้องญาติทางธรรมกันทั้งนั้นเนาะถึงแม้ว่าจะอยู่แดนไกลก็มีความคิดถึงนั่นแหละต้องคิดถึงกันทุกคนที่ว่าชาวพุทธนั่นนะชาวพุทธที่เหมือนว่าทำความดีให้รอดปลอดภัยนั่นนะที่ว่ารอดจากแล้งก็ดีภัยแล้งก็ดีอย่างกับประเทศไทยของเราก็ประสบกับความแล้งเนี่ยที่บอกว่าแห้งแล้งจึงว่าทางรัฐบาลก็ให้รู้จักใช้น้ำประหยัดเห็นไหมให้ประหยัดน้ำนั่นจึงบอกว่าทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมช่วยร่วมกันเนี่ยเมื่อยามทุกข์ก็ต้องทุกข์ด้วยกันนั่นนะทุกข์ก็สุขด้วยกันเนี่ยที่ว่าไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยถึงจะทุกข์ยังไงก็กัดฟันก
กัดฟันทนเนาะถ้ารอดแรงไปได้นะทำความดีปฏิบัติกันเนี่ยพอหน้าเนี้ยก็มีการปฏิบัติธรรมกันเยอะๆแผ่นดินก็จะได้เย็นลมเย็นเป็นสุขเทพเทวาก็จะได้ดีใจเนี่ยที่บอกว่าต้นไม้เออก็แปลกนะต้นไม้เนี่ยถ้าเทวดาไม่อยู่ต้นไม้ก็ตายแปลกนะต้นใหญ่ๆก็มีสายเข้าอีกสายหนึ่งนะครับมาจากจังหวัดเชียงรายโยมประนอมครับเจริญสุขเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมอันคุณเจ้าคะโยมอยากถามคุณเจ้าจ้าแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่14จากนั้นมาโยมไม่เคยฝันเข้าเลยค่ะอยากรู้ว่าเขาลำบากเขาไปตกนรกหรือเปล่าเพราะเขาเป็นฆราวาสเขาไม่เคยทำบุญนะคะแต่ไม่ค่อยดีนะคะก็แต่พี่น้องได้ทำให้เขาบางทีเขาก็ได้บุญด้วยเนาะนั่นนะถ้าเกิดเราต้องคิดอย่างนี้นะคิดให้สบายใจนั่นนะบางทีเขาชอบภาวนาไหมเขาไม่ชอบทุกอย่างเขาทำแต่บาปนะคะเขาไม่ชอบแม่ไม่ค่อยสบายใจค่ะพี่น้องเขาไม่รักนะคะเขาไม่รักคนอื่นนะคะใช่เขาเหมือนว่าอาศัยท้องเกิดเท่านั้นทีนี้เนี่ยมันแก้เคล็ดกันไม่เป็นไงต้องขอขมากรรมกันเรื่อยๆไงแล้วเขาจะบางทีเขาจะเห็นใจเห็นอกเห็นใจกันพระคุณเจ้าคะโยมทำบุญให้เขาค่ะบ่อยค่ะก็ดีจากนู่นบริจาคก็คิดให้เขาได้รับไหมคะก็ดีทีนี้รับหรือไม่รับเราก็มันก็กลับมาอยู่กับเราด้วยเนาะคอยเรานั่นนะถ้าสมมติว่าเขายังไม่มีโอกาสได้รับกุศลอันนี้ก็คอยเราก็เหมือนหลวงปู่เมื่อที่ว่าแกยอมสะอิ้งใช่ไหมที่ว่าไปตกนรกอะทีนี้สามีก็สงสารไงก็ทอดกฐินมั่งทอดพระป่ามั่งอย่างเงี้ยสร้างวัดสร้างศาลามั่งอะไรตาอะไรกับเขานะทีนี้ภรรยาก็ขึ้นมาเรื่อยไปตกนรกอะไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญก็คิดมากแล้วค่ะกลัวน้องไปตกนรกหรือไม่ติ๊กแม่ตายน้องชายใจคนอื่นจะทองเข้ามาเข้าฝันแต่เป็นน้องคนนี้ไม่ฝันเลยค่ะจริงๆ5คนไม่ฝันเลยนะคะนี่แหละคุณโยมนี่แหละเราก็นึกว่าสายธาตุสายธรรมไงมันก็เหมือนว่าเลือดเนื้อเชื้อไขของเราแต่ความจริงอ่ะเขาเป็นใครมาก็ไม่รู้เราก็สมมุติว่าเป็นพี่เป็นน้องเราก็รักนั่นนะถึงจะไม่ดียังไงเราก็รักนั่นนะแต่ทีเนี้ยเขาไม่รู้ชาติเนี้ยเขาไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปแต่ต่อไปอ่ะเขาจะรู้นะที่เขาไปตกนรกก็ดีหรือว่าไปอยู่สวรรค์ก็ดีนั่นนะที่บอกว่ายายสาลายอ่ะเขาไม่เชื่อหรอกบุญเราไปเกี่ยวข้าวได้ตังค์มากกว่าพระกินแล้วก็นอนนั่นน่ะยังไม่เชื่อก็บาปบุญโทษหนึ่งยังเชื่อมากอืมเพราะมันเคยโดนกับตัวโยมมาแล้วค่ะเมื่อก่อนค่อยเข้าวัดโยมป่วยบ่อยแต่พอโยมหันหลังหันหน้าเข้าวัดการศีลภาวนาทุกคืนทุกวันร่างกายโยมก็ดีขึ้นนะครับโอ้สาธุละดีละดีละโยมศรัทธามากครับคุณเจ้านั่นแหละเราก็ทำโดยไม่ทุกข์ไงโยมจะทำจนชีวิตโยมดับไปจากโลกนี้นะคุณเจ้าทำบุญแต่เราไม่ให้เป็นทุกข์เพราะว่าทำถ้าจนเดือดร้อนเราไม่ทำเราก็ทำพอที่มีแรงทำได้นั่นแหละนะสาธุโชคดีเนาะมาภาวนาไว้ด้วยเนาะดีละพุทโธไว้นั่นนะนี่แหละเห็นไหมชาวต่างประเทศเขารู้จักภาวนาเขาก็รักศาสนาเขาก็รักประเทศชาติเนี่ยเห็นไหมรักพี่รักน้องตอนที่เขาไม่ได้รู้เนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่ามันยังไงเนาะพอเขามาถือศีลถือธรรมเนี่ยบอกโอ้ยเป็นแม่ชีก็ลำบากเนาะต้องเรียบร้อยต้องรู้จักสัมมาคารวะเนี่ย
ชาวสวิตนะเขามาบวช 3-4 ปีเขารู้เลยว่าเดี๋ยวเราทำงานก่อนเดี๋ยวเรามาปฏิบัติอีกเห็นไหมพอเขามารู้เรื่องศีลธรรมเขาก็เข้าใจเลยรู้จักเรียบร้อยรู้จักไม่กระโดกกระเดกอะไรนั่นแหละที่คำโบราณใช่ไหมไม่สุภาพเรียบร้อยเขาไม่ทำละแบบนี้เห็นไหมเพราะว่าเขาก็เกิดปัญญาเลยเรายังชื่นใจเลยหูยยอมเป็นชาวต่างชาติเนาะภาษาไทยก็ยังคุยไม่ค่อยรู้อะไรต่ออะไรตอนหลังมาพูดไทยได้เองอยู่สี่ห้าปีนี่แหละคุณยอมจึงบอกว่าน่าปลื้มใจแต่คนที่มาเกิดในไทยก็มาทะเลาะกันเองน่ะเห็นไหมมากล่าวตูว่าศาสนาไม่ดีมั่งอะไรตาอะไรไม่ทำบุญมั่งไม่เชื่อไม่เคารพพี่น้องอะไรตาอะไรบางคนน่ะเห็นไหมแม้กระทั่งลูกหลานก็ยังอยากจะแย่งกันสมบัติพัสถานเนี่ยมันมีมานานนะแต่ทีนี้มันข่าวใหญ่ๆเห็นไหมเขาถึงแย่ออกกันครับพ่อครับก็มีสายหนึ่งมาจากเชียงใหม่นะครับโยมเดชครับเจริญพรจ้ะค่ะนักการเจ้าโชคดีโชคจ้าโชคดีคุณโยมเจ้าค่ะนักการเจ้าถามหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างถามว่าโยมปฏิบัติธรรมมานานแล้วนะคะประมาณ2ปีได้แล้ว2ปีกว่าจ้าทีนี้คือมาวันหนึ่งซึ่งเขาก็บินวนอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะแล้วก็โยมก็อธิษฐานจิตอธิษฐานจิตบอกว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกาลโลกทั้งหลายรูปกว่าขอให้พึ่งนี่ไปอยู่บนต้นไม้ไปอยู่ที่ไม่มีผู้คนสักแป๊บนึงพึ่งก็หายเข้าไปต้นมะขามหมดเลยละค่ะเป็นโยมก็อยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็เป็นเพราะว่าใครจะไปรู้ล่ะว่านั่นเนี่ยเขาเป็นบริวารเราก็ได้ใช่ไหมเป็นบริวารเราเป็นแม่ทัพเราเป็นในอะไรเศรษฐีใช่ไหมทีนี้ก็ไอ้พวกเนี้ยมันก็ไปลบกันดินะไปลบกันนะนั่นแหละมันจึงมาเป็นพึ่งเป็นต่อเป็นแตนเพราะกรรมของเขาอะใช่ไหมดุไงตอนที่ลบกันเนี่ยมึงมาตีบ้านเมืองกูต้องสู้กับมึงไงทีนี้ก็พระอรหันต์นั้นพูดอย่างนั้นนะท่านบอกว่าพวกเนี้ยเขายังไม่หมดกรรมแต่ทีเนี้ยเรามาเกิดก่อนทีนี้เราก็อธิษฐานขึ้นพอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยทีนี้เราก็ใช่มาโยมบางคนเนี่ยเขาเป็นกษัตริย์ก็เคยเป็นนักรบก็เคยเป็นเป็นยาจกก็เคยเป็นน่ะเห็นมาเวียนว่ายตายเกิดบางคนก็มาเป็นหมูเป็นแมวใช่ไหมเป็นสุนัขเป็นได้หมดแล้วเขาจะเป็นผึ้งทำไมจะเป็นไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะโยมนะฮะนี่แหละเขาจึงบอกว่าคนเนี่ยที่บอกว่าจิตดวงสุดท้ายเนี่ยประวัติยังไงมันก็จะไปอย่างนั้นเลยที่ว่าจิตมันประวัติไปจิตมันโกรธก็ดีมันคิดถึงใครก็ดีมันก็จะไปเข้าท้องคนนั้นได้ถ้ามันปฏิบัติว่างว่างสมาธิดีดีว่างว่างนี่แหละสมาธิก็ส่งเสริมฌานก็ส่งเสริมให้แข็งแรงให้จิตมีกำลังไงทีนี้เวลาจะตายมันก็พึ่งไปเลยหลวงปู่ท่านบอกดีดพึ่งไปเลยปู่มหาบัวท่านบอกนะโยมไม่ต้องไปโยมสงสัยก็ดีแล้วได้มาคุยกันทีนี้แต่โยมก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนะคะทุกคืนโยมไม่ค่อยได้ไปวัดทำบุญทุกค่ะก็ดีก็
ปฏิบัติตอนกลางคืนชั่วโมงบางครั้งก็สองชั่วโมงชั่วโมงกว่าแต่โยมจะภาวนาแล้วก็พิจารณาร่างกายด้วยดีแล้วแล้วก็นั่นนะใช่จะไม่ให้จิตออกนอกนะคะได้จะพิจารณาอยู่ในร่างกายของตัวเองนั่นนะพิจารณาจะได้กุศลไหมคะพิจารณาข้างนอกแล้วก็พิจารณาที่ใจเราด้วยให้กลับมาที่สมาธิเราด้วยนะนั่นแหละใช่มันต้องสองอย่างมันต้องอันนี้แหละที่บอกว่ารอบรู้รู้รอบรอบรู้รู้รอบทีนี้ก็เราก็น้อมกลับมาที่ฌานที่สมาธิของเรา ที่ใจสงบอยู่เรื่อยๆขออภัยนะทีนี้ก็คุณโยมก็จะต่อไปคุณโยมก็จะฉลาดพระอริยเจ้าที่ฉลาดก็กลับมาดูกายจิตด้วยมาดูสมาธิมารู้จักเข้าฌานฌานเนี่ยทำให้เรามีภาระกำลังเนี่ยต้องเติมให้เราโอ้ยจะตายแล้วเราจะตายแล้วเราก็บ่นอยู่อย่างเดียวแต่พระอรหันต์ไม่พูดอย่างเงี้ยก็ดูความสงบดูกำดูมันจะไปยังไงธาตุขันธ์เนี่ยพอมันจะดับท่านก็ไปเลยไปแบบไม่มีเยื่อใยแล้วแต่ตอนที่เป็นตอนที่ยังแข็งแรงท่านก็ช่วยโลกอย่างนี้แหละเหมือนคุณโยมนั่นแหละที่บอกว่าเออทำไมมันแปลกเนาะเหมือนพระองค์นั้นที่ว่ารอพระแล้วพระเราพึ่งมาสามลังพึ่งหลวงโอ้โหหลวงพ่อพึ่งมันมาเกาะวัดเรานะสามลังเลยทีนี้ก็เออพรุ่งนี้เราจะรอพระแล้วนะขอให้ได้รับบุญกุศลนะพอพรุ่งนี้เช้าไปเลยพึ่งลังนั้นนะอ้าวมาเจอที่ต้นสำโรงอีกก็พูดอย่างเงี้ยไปอีกทีนี้โอ้โหทำไงให้อยู่มั้งเนาะอยู่กับต้นมะขามสักเดือนก็ไป นั่นแหละเนี่ยโยมจ้าโยมนมัสการลาสาธุสาธุก็ดีนะคุณโยมยังรักการปฏิบัติเนี่ยดีกว่าไม่ทำเลยเหมือนอย่างกับเราทอผ้าทุกวันนะสักวันมันต้องเต็มผืนนั่นน่ะถ้าเราไม่ทอเราไม่รู้จักทอผ้าไม่รู้จักจักสารอะไรเนี่ยมันก็ไม่เป็นมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เต็มสักทีจักสารตะกระบุงตะข้องก็ไม่ได้แบบนี้น่ะทีนี้เราหัดสารไปทุกวันภาวนานี่มันก็เหมือนหัดไปทุกวันกินข้าวไปด้วยเห็นไหมกินข้าวด้วยก็รู้มันนั่นแหละกินข้าวก็เห็นไหมจิตมันก็นึกไงนึกไปเออข้าวมันก็คู่กับน้ำเหมือนกันถ้าเรากินข้าวแข็งๆใช่ไหมข้าวไม่มีน้ำเลยมันก็ไม่คล่องคอดื่มน้ำแกงไปมั่งจะฉันน้ำแกงมั้งนั่นแหละสมาธิกับสติเนี่ยมันก็เหมือนกันนะมันไปด้วยกันมันเป็นพี่น้องกันเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าดีอย่าไปสงสัยทำไปเถอะทำไปแล้วต่อไปบุญความดีเนี่ยมาเขาจะเบิกบานเนี่ยเขาเบิกบานให้เราเองเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะตายเราก็ยังไม่รู้นั่นนะเออเราจะได้ของดีวันนี้แหละเราจะได้พบพระธรรมในจิตใจเราเนี่ยเราก็ยังไม่รู้แต่เราเป็นผู้ที่ทำไปล่อนเหมือนล่อนทองมันได้ทีละนิดก็ต้องเอาเพราะมันมีค่าอ้าวมารวมกันทุกวันมันก็เต็มกระป๋องนมได้เหมือนกันนั่นแหละเห็นมาได้สักครึ่งกระป๋องนมก็ดีใจแร่ทองใช่ไหมนั่นนะแต่มันได้น้อยเหลือเกินนะมันเหนื่อยเหลือเกินทั้งวันนะบางคนบอกได้50สตังค์ก็ดีได้สลึงหนึ่งก็ดีใจน่าเอ็นมานะมันมีค่าเหมือนศีลธรรมเนี่ยเป็นเห็นไหมอย่าไปดูถูกนะอย่าไปดูถูกตัวเราอย่าไปดูถูกพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ท่านมีความกรุณามีช่วยกันค้ำจุนเนี่ยเห็นไหม
นั่นแหละท่านก็อุตส่าห์ทำก็มีสายหนึ่งมาจากแม่ห้องสอนนะครับโยมนวลครับโยมจะขอถามพระอันหลวงพ่อค่ะว่าครับถามว่าไงเจ้าถามว่าไงคุณโยมแล้วก็ที่ว่าเชนที่สามีชอบอันโยมโยมชอบพังธรรมะในทีตลอดนะคะแต่ว่าแทนไม่ชอบเขาไปเปิดเรื่องค่ะโอ้เขาไม่ชอบธรรมะเขาไม่ชอบธรรมะใช่ไหมแล้วก็เขาจะมีบาปไหมคะโน่นี่แหละถึงบอกว่าอะไรนะของดีเนี่ยของดีใหม่ๆเนี่ยมันลำบากนั่นน่ะมันขัดหูขัดตาไปหมดนะมันขัดใจใหม่ๆเนาะทีนี้ไม่ทำไม่ได้ไม่ทำเนี่ยโอ้เราไม่ได้บุญเนาะไม่ทำเราไม่ได้บุญเนาะไม่ได้นั่งกรรมฐานก็ไม่ได้บุญไม่ได้สวดมนต์ก็ไม่ได้บุญเนี่ยนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ท่านเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่ท่านจากเราไปเราก็ต้องคิดถึงคุณท่านว่าเออเนี่ยเห็นไหมเราก็สร้างความดีกันไว้นั่นแหละมันก็เป็นบุญทุกวันนะคุณโยมทีนี้เราถ้าเขายังไม่ทำเราก็ทำไปเถอะทำไปปฏิบัติไปวันหลังเขาก็ดีใจเองแหละเราไม่บ่นไม่ว่านั่นแหละเราเป็นคุณย่าคุณยายที่ดีแล้วใช่ไหมนั่นแหละเราใจเรานั่นแหละเราต้องปั้นเอาไว้ลูกหลานยังไม่ทำเออสู้ยาเราไม่ได้วะสู้ยายเราไม่ได้วะยายเรานั่งกรรมฐานทุกวันเราต้องทำมั่งนะเห็นไหมมันเห็นทุกวันเนี่ยย่ายายทำกันทุกวันแม่ทำนั่นแหละยายเอ็ดไปแม่เขากำลังทำภาวนานะว่าไอ้เด็กๆมันก็ไม่พูดกันละนะเห็นไหมถ้าไม่มีใครทำเลยเนี่ยไม่มีใครปลุกเตกบ้านมันก็ร้อนดิมันก็คุยแต่ไม่ค่อยเป็นมงคลใช่ไหมเด็กๆอ่ะนั่นแหละเถียงกันมั่งทะเลาะกันมั่งทีนี้พุทโธนั่นเป็นมงคลในชีวิตของเขาตอบโตมาเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าเป็นทหารตำรวจใช่ไหมนั่นแหละปฏิบัติธรรมเนี่ยดีทั้งหมดนะเราว่าการรักษาศีลการให้ทานนั่นน่ะให้ประเทศชาติได้ร่มเย็นนั่นน่ะการช่วยเหลือเกื้อกูลกันน่ะเห็นไหมญาติโยมก็มาทำโรงทานกันนั่นน่ะครับต่อไปนะมาจากเพชรบูรณ์โยมชัยพรครับการครับพระอาจารย์โชคดีคุณโยมคือว่าอย่างนี้ครับผมมีปัญหาที่อยากจะขอโอกาสถามอาจารย์อย่างนี้ครับคือว่าผมภาวนาไปนั่งทำสมาธิก็ภาวนาพุทโธไปด้วยนะครับแล้วก็พิจารณาทั้งไตรลักษณ์แล้วก็บางทีก็ทั้งกรรมฐาน5ในสิ่งที่เราบังคับไม่ได้นะครับแล้วก็บางครั้งสงบพุทโธหายไปเหมือนหลับแต่ไม่หลับนะครับมีสติรึกรู้สมาธิดีพอรู้ว่าสติพอรู้ว่าหลับยังไงแต่จริงๆไม่ใช่หลับครับแต่พอคิดอย่างนั้นสติกลับมาอย่างนั้นแล้วจิตจะถอนออกทันทีเลยครับอย่างนี้ที่ผมปฏิบัตินี่ถูกหรือผิดอย่างไรครับแล้วถ้าผิดจะมีทางแก้ไขอย่างไรบ้างครับขอนมัสการนั่นแหละนั่นแหละที่หลวงปู่บอกว่าพุทโธหายไปแต่ตัวรู้มันอยู่ก็รู้มันทำตัวรู้ไว้เหมือนเดินจงกรมนั่นน่ะมันจะรู้ทุกสี่ก้าวถ้าไม่รู้เดี๋ยวมันจะสะดุดนั่นแหละที่เดินใจลอยเดินนั่นน่ะจิตมันออกไปทีนี้มันอยู่กับเท้าก็ดีอยู่กับใจก็ดีสงบนั่นแหละยอมสงบแล้วมาถูกแล้วแต่ทีนี้ยอมก็
จริญรู้ไว้ที่บอกเออว่าจะหลับมันไม่หลับนะมันสมาธิมันสงบแล้วมันเหมือนอย่างกับว่ามันนิ่งแล้วนิ่งก็รู้ว่านิ่งมันนิ่งไปกี่ชั่วโมงก็รู้มันนั่นแหละมันไม่เกิดอะไรก็ดูมันเฉยๆไปก่อนดูไปเหมือนดอกไม้นั่นน่ะเราไปช่วยมันดึงให้มันยาวนะให้ดอกมันยาวมันไม่ยาวขาดเลยนั่นน่ะมันจะขาดเลยทีนี้ก็เหมือนกันกรรมฐานเนี่ยยอมมาถึงตัวนิ่งแล้วตัวลมไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ต้องกลัวลมหยาบมันจะดับแล้วลมละเอียดมันเกิดอยู่ในตัวนั่นแหละตัวรู้นะมันไม่ตายนะครับคุณโยมนะเนี่ยบุญมันเกิดแล้วทีนี้ที่บอกว่าแม่บุญเรือนเกิดอย่างนี้แหละเกิดเห็นไปข้างนอกเห็นไปเมืองจีนเมืองเจินนะโอ้มีสายเข้ามาสำหรับสายเดี๋ยวไฟมาจากนครราชสีมานะฮะโยมน้อยครับเจริญพรจ้ะโยมหลวงพ่อโชคดีคุณโยมขอโอกาสนะเจ้าคะเพราะว่าเคยปฏิบัติอยู่แต่ไม่มีใครสอนไม่มีทำเองอะค่ะฟังวิทยุมั่งอ่านหนังสือมั่งเพราะความชอบแล้วเมื่อก่อนก็เป็นคนพูดเยอะพูดไม่ค่อยเข้าหูคนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่เดี๋ยวนี้คือมองดูเหตุผลแล้วว่าเราพูดไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรประโยชน์จากการพูดเราที่จะได้กับมหาตัวเรามันไม่มีเลยก็เลยไม่พูดนะเจ้าค่ะแต่พอเราไม่พูดปุ๊บพอเห็นคนอื่นหรือว่าเห็นสิ่งอื่นเห็นภาษาอื่นเข้ามาข้างในมันพูดเยอะนะเจ้าค่ะทำไงดีเจ้าค่ะก็ไม่พูดเจ้าค่ะแต่ข้างในมันจะโต้ตอบเขาอยู่เรื่อยๆเราก็ดับเราก็ดับนอกแล้วเราก็มาดับในอีกเราก็พุทโธไว้เจริญสติไว้เจริญเมตตาพุทโธประมาณ3ครั้งหรือ2ครั้งจิตก็ไปแล้วอ่ะเจ้าค่ะทีนี้เราก็ดูมันนี่แหละเราไปเห็นจิตมันอยู่ข้างในแล้วเห็นในตัวปรุงแต่งทีนี้เราก็รู้แล้วก็คิดหนอก็ได้มันพูดมากหนอมันพูดมากหนอภาวนาไม่พูดนะเจ้าค่ะแต่ข้างในเสียงเขาทุกคำเลยเจ้าค่ะนั่นแหละแล้วเดี๋ยวข้างเสียงหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะเจริญเมตตาไว้เจริญเมตตาไว้นั่นแหละเดี๋ยวมันจะดับไอตัวนี่แหละที่เรียกว่าพระท่านพูดเล่นๆไงไอมารร้ายมันอยู่ในใจนั่นแหละอยู่ในตัวของเรานั่นแหละต้องไปฆ่าไอมารร้ายตัวนี้ให้ได้เราก็พุทโธเจริญเมตตาเรามีความรู้สึกว่าอย่างนี้ค่ะเจ้าหลวงพ่อพระอาจารย์คือเรามีความรู้สึกว่าเราปฏิบัติไปเนี่ยเรามองหาแก่นสารอะไรไม่ได้ได้ใช่สิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมองแล้วมันประโยชน์ไม่มีเลยไม่เห็นประโยชน์เลยอ่ะเจ้าค่ะมันมีค่าอยู่ข้าวกับน้ำนี่เองมันไม่มีอะไรหรอกที่อนุเคราะห์ร่างกายไปวันหนึ่งเท่านั้นนะแล้วทีนี้เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ทำไมอ่ะเจ้าค่ะนี่เนี่ยเราก็อยู่เพื่อบุญไงอยู่ทำไมแล้วก็บอกว่าข้าจะอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพุทโธนั่นนะใช่ไหมอยู่กับพุทโธธัมโมต่อไปเราจะได้ไม่มาอีกนะไอ้มนุษย์เนี่ยใช่ไหมไอ้มนุษย์นี่มันทุกข์มากนะใช่ไหมสุขมันน้อยมันแค่หลับไปหน่อยเราหาที่พึ่งไม่ได้นะพระอาจารย์บางทีเราทำมองหาพ่อก็เป็นคนที่เกิดมาเป็นเพื่อนทุกข์กับเราแค่นั้นเองใช่ลูกเต้าก็เป็นแค่เพื่อนทุกข์ของเราแค่นั้นเองนั่นนะโยมเราเอาใครมายึดไม่ได้เลยนะพระอาจารย์ยอมคิดถูกแล้วนั่นแหละทีนี้เนี่ยตัวนี้แหละไอ้ตัวที่มันพูดมากนะต่อไปมันจะไม่พูดอะพอสำเร็จนะพอโอ้มันรู้เฉยว่ามันเกิดแล้วแถวบ้านนะคะพระอาจารย์ถ้าเห็นก็เห็นโยมปฏิบัติธรรมเห็นโยมเป็นนิ่งข้างนอกมันนิ่งจริงอ่ะพระอาจารย์แต่ข้างในมันฟุ้งซ่านอ่ะไม่เป็นไรใหม่มันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วไปดับมันอีกเหมือนในป่าใช่ไหมมันจะตายมันดิ้นเหมือนคนไปทุบครัวมันนั่นน่ะทีนี้ก็มีคนมาถามโยมนะเจ้าค่ะถามว่า
ปฏิบัติน่ะถึงนิพพานยังนรกสวรรค์มีไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วจะโยมตอบยังไงอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็บอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วบอกว่าแกมาช่วยลดหน่อยแกมาลดไอ้ต้นพุทโธนั่นไอ้ต้นนิพพานบอกแกมาลดให้หน่อยช่วยกันนั่นแหละลดต้นโพลดน้ำต้นโพพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วเวลาโยมขัดข้องหรือว่าขุ่นข้องอะไรจะโทรถามพระอาจารย์ได้ไหมคะได้ในช่วงเวลานี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ไปโทรหลังไมค์ก็ได้นะวันหลังไปถามถ้าหลังไมค์กลัวยาวนะเจ้าค่ะไม่อะไปถามที่ในโทรศัพท์นะโทรศัพท์อาตมาจะตอบให้นะถ้าพูดเรื่องธรรมะนั่นแหละโทรศัพท์ก็ดีนี่แหละที่บอกว่าถ้าเหมือนปลาไปใส่องค์ใช่ไหมโอ้โหมันไม่เชื่องหรอกมันก็จะโดดมันก็มันจะโดดจะดิ้นใหม่ๆใจเราก็เหมือนกันนะเนี่ยมันเข้ามาให้เห็นแล้วแต่ก่อนเราไม่เห็นเลยหลวงปู่หลวงพ่อบอกทีนี้มันก็คิดใหญ่พูดใหญ่พูดใหญ่ทีนี้มันก็เทศนะหลวงว่าตะนองนะท่านก็บอกว่าหลวงพ่อใหญ่ก็บอกว่าให้ไปเทศกับต้นไม้ไปคุยกับต้นไม้ตอนอยู่ในห้องนะทีนี้ก็พูดไปจิตมันว่างขึ้นมาเอ๊ะเรานี่มันแปลกเว้ยไปคุยกับต้นไม้มันจะรู้เรื่องอะไรแล้วท่านก็เลยดับได้นั่นนะที่จิตมันคุยแล้วหลวงพ่อใหญ่บอกถ้าจิตมันพูดมันคุยก็ให้ไปคุยกับเทศกับต้นไม้นั่นแหละตอนหลังหลวงพ่อถนองก็เลยดับบางองค์เห็นไหมคุยอยู่ในกุฏินั่นแหละเทศแล้วท่านไปแอบฟังไงแล้วท่านก็ขำบอกว่าท่านก็อายไงพาองค์นั้นหลวงพ่อถนองนั้นไปใกล้ๆไปสอบอารมณ์นั่นแหละท่านก็อายตอนหลังท่านก็หายนั่นแหละมันจะมีทุกคนในเรื่องพูดคุยเนี่ยบางทีนึกอะไรก็ขำไปซะหัวเราะคนเดียวแม้กระทั่งนอนก็ยังนอนหัวเราะขำขำมันติดอารมณ์หลวงพ่อท่านนองว่าขำก็ขำไปเถอะหัวเราะไปทั้งวันแกบอกถ้าใครไม่รู้เฮ้แปลกนะพอดับได้มันหายเลยนะนี่แหละอย่าท้อแท้ทำไปเถอะเพราะว่าชีวิตนี้เนี่ยไม่มีที่พึ่งอะไรแล้วนี่แหละลบไอ้ตัวฟุ้งซ่านนี่แหละไอ้ตัวฟุ้งซ่านไอ้ตัวปรุงแต่งเนี่ยลบกับมันฆ่ากับมันฆ่าไปฆ่ามาหมดนะมันหมดตัวปรุงแต่งเนี่ยอุปทานตัวเนี่ยนี่แหละภพชาติที่บอกว่าถ้าเราชนะเพื่อนั่งทีไรก็หายปวดหายเมื่อยอยู่เรื่อยเลยนั่นแหละนี่แหละวันหลังมันก็เปิดประตูสวรรค์นิพพานให้ดูนั่นน่ะเรื่องจิตใจเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้มันไม่ข้ามไอ้ข้ามตัวทุกข์ที่มันปรุงแต่งอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อ่ะ ครับเขาจึงบอกว่าลบกับใครมันไม่สนุกอ่ะผู้ลบกับใจตัวเองนี่มันสนุก นั่นน่ะแล้วชนะคนทั้งโลกเลยนะน่ะหลวงพ่อสนองเห็นมั้ยใครจะมาด่าก็เฉยใครจะสรรเสริญก็เฉยได้นั่นแหละเห็นไหมทำไมนำมาท่านก็รู้ใจคนเลยว่าท่านก็มารู้เคล็ดลับของท่านนั่นเองท่านเรียนที่ใจท่านนั่นแหละที่ว่าเกิดดับที่ใจนะเหมือนนกมันบินไปกลางทะเลเหมือนสมมติว่ามันอยู่ในเกาะแล้วมันก็อยากจะหนีก็มันบินไปก็ไม่ถึงทักทีไม่ถึงมันก็กลับมาเกาะที่จะต้นใจเนี่ยเหมือนมนุษย์ก็อยู่ที่ใจความรู้สึกสายต่อไปนะครับหลวงพ่อก็มาจากศรีสะเกษครับโยมชาญครับเจริญสุขเจ้าโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ครับโชคดีคุณโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ครับสาธุวันนั้นที่ผมถามหลวงพ่อว่าจะเดินไปหน้าก็ไม่ไปจะถอยหลังก็ไม่ไปก็ดีผมนั่งสมาธิจิตของผมมันสงบ
พอดีมันสงบแล้วก็จิตก็ผุดขึ้นว่าลมหายใจก็ไม่เที่ยงเข้าก็ไม่เที่ยงออกก็ไม่เที่ยงเนี่ยแบบใหญ่อันนี้มันเป็นภายในครับนี่แหละนี่แหละปัญญามันเกิดแล้วมันจะเกิดไม่ซ้ำกันนะทีนี้พอไปทำอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะเกิดได้ดูอีกนะมันจะเกิดไปคนละเรื่องคนละราวก็ช่างมันเราถ้านั่นแหละเนี่ยคนยอมมาเหมือนยายแล้วแหละยายคนนะที่บอกว่าเอ๊มันไม่เข้าไม่ออกสมาธิเนี่ยไอ้ลมหายใจเนี่ยนั่นแหละยายสงบแล้วดูมันไปนั่นแหละเรามีหน้าที่ดูเรารักษาศีลเราภาวนาถูกแล้วมาทำไมทำไมยายในจิตก็บอกว่าให้ภาวนาอันนี้แหละเออถูกแล้วทีนี้นี่แหละเรามาดูมันนะเราไม่ต้องไปรักษามันนะสมาธิใช่ไหมที่ว่าศีลต่อไปศีลรักษาเราเองสติมันรักษาให้เองเราเป็นหน้าที่ดูรู้เฉยเห็นเฉยใจดีใจเฉยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็เฉยนั่นแหละลูกหลานจะให้อาหารถูกปากไม่ถูกปากก็เฉยนั่นแหละทำไมทำมายายสำเร็จเนี่ยกระดูกเป็นพระธาตุเห็นมานั่นแหละคุณโยมดีแล้วนะเดินจงกรมไว้ด้วยอะไรต่ออะไรนอนก็ภาวนาไปทางนะหลวงพ่อฮะว่าไงโยมถามว่าอะไรนะขออีกทีหนึ่งนะโยมคุยอีกโยมคุยอีกเอออันนี้คงไม่ผิดทางเนาะไม่ผิดอ่ะไม่ผิดอ่ะเออนั่นแหละมันถูกแล้วนั่นแหละภาวนาที่ว่าลมหายใจมันหายไปก็ไม่กลัวนะเออมันรู้จักท้องพองยุบไว้นั่นแหละมันนี่แหละมันเข้าสมาธิได้แล้วมันสงบของมันแล้วนะคุณโยมนะไม่ต้องกลัวแล้วคุณยายก็ชอบสงสัยไงทีนี้แกเห็นลมหายใจแกออกกระทุกเข้ากระทุกโอ้โหยายเห็นเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วนั่นน่ะจิตมันละเอียดเข้าไปนั่นน่ะนั่นจะนี่แหละที่บอกว่าพูดก็เป็นทุกข์นะอะไรหายใจก็เป็นทุกข์นั่นน่ะเดินก็เป็นทุกข์นั่นน่ะพออายุมากเข้ามันจะทุกข์นะนั่นน่ะทีนี้ไอ้ตัวจิตว่างเนี่ยตัวสงบเนี่ยนี่แหละตัวที่ว่าปีติสุขนะแต่ของผมไม่เป็นทุกข์หรอกเออไม่เป็นไรทำไปเถอะทำไปมันยังแข็งแรงก็ทำไปนั่นน่ะมันสงบไปดูเวทนามันไม่มาปรากฏก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะนี่แหละที่หลวงปู่บอกว่าทำไปเถอะมันผมอยากถามหลวงพ่ออีกเรื่องหนึ่งจ้าเขาถามว่าไงดีคุณโยมคือตอนนั้นผมนั่งสมาธิแล้วจิตผมว่างแต่ก่อนผมเป็นคนชอบทอดแหหาปลาพอดีผมนั่งสมาธิในสมาธิของผมนั้นไปเห็นพวกปลาเต็มพื้นบ้านของผมแล้วก็บ้านของผมแล้วก็มีตัวเป็นปลาแต่ตาเป็นตาคนเขาก็มองตามผมปลาเป็นผมก็ถ้าในสมาธิของผมก็ขอเขาอย่างนี้ขอว่าถ้าจะขอโหสิกรรมซึ่งกันนี่แหละได้ไหมผมตามเขานี่แหละโอ้แล้วเขาว่าไงอ่ะได้ไหมเขาว่าไงอ่ะแต่เขาก็ขยับตาให้แล้วผมก็บอกว่าผมจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้สาธุจะเอาไหมเขาก็ขยิบตาถ้าเอาก็ขอให้พวกท่านนั้นหายไปเถิดเลิกผูกอาฆาตปฏิบัติกันเออดีเนาะเออนี่แหละมีลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานเหมือนกันเดินจงกรมทำคุณอุทิศให้เขาแต่นั้นมาก็หายเลยสาธุเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานไม่อย่างนั้นสิ
มาถือศีลเขาแล้วทีนี้ปามันก็ฮุบที่เดินจงกรมนั่นน่ะแกก็บอกแหมถ้าแกก็เกิดกรรมฐานดินะปามันก็ฮุบอยู่จุบจับจุบจับแหมแบบนี้ถ้าเอาซุ่มมาด้วยเราได้ฟัดกันเลย นั่นน่ะแกเล่าทีนี้หลวงพ่อสังวาสก็บอกนี่แหละมันเป็นนิมิตมันเป็นนิมิตให้เราเหมือนคุณโยมว่าแหละป่ามันเห็นไหมนั่งกรรมฐานเนี่ยมันจะโหสิกรรมให้เพราะว่าเราไม่ได้อาฆาตมาดร้ายอะไรกับเขามากเราแค่เอามาทำกินนั่นแหละบางคนใช่ไหมเราไม่ได้เอาไปค้าขายอะไรมากอะไรเงี้ยทีเนี้ยก็ยังโหสิกรรมได้แล้วบางคนเห็นไหมที่บอกว่าเนี่ยเขาตีหัวแล้วเราก็ยังด่าแล้วอีกนะเลยไอ้ปลามันแค้นไงที่ตีให้ตายยังไม่แค้นนะไปด่าเขาแค้นเลย มีคนเขาเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมนี่แหละคุณโยมถ้าเราไม่ภาวนาเราจะไม่เห็นนะพอจิตมันสงบอ่ะมันจะเห็นเรื่องกรรมด้วยแล้วก็อโหสิกรรมคือภาวนาเนี่ยนี่แหละที่บอกว่าใจดีใจเฉยเมื่อเห็นนิมิตร้ายก็รู้เฉยแผ่เมตตาออกมาเราก็แผ่เมตตาให้เขาอย่างนี้แหละเนี่ยหลวงพ่อบอกว่ามาถูกทางแล้วคุณโยมนี่แหละเราบวชอยู่ที่บ้านนะคุณโยมนะนั่นน่ะบวชอยู่ที่บ้านที่ว่าบวชใจบวชกายบวชใจของเราเนี่ยบวชแบบพระภิกษุก็อยู่วัดวันหลังมีโอกาสแล้วก็คุยอีกนะคุยเรื่องกรรมฐานสาธุมีสายมาอีกก็เป็นข้อความที่ฝากไว้นะครับจากจันทบุรีคุณสุลาลีถามว่าจิตสมุทัยกับจิตสังขารหมายความว่าอย่างไรครับจิตสมุทัยนี่ที่เรียกว่าไอ้ที่ว่าสมุทัยเนี่ยคือตัวหลงคือตัวทุกข์นั่นนะที่ว่าจิตเข้ามาในใจเป็นนิโรธนิโรธก็เหมือนว่านิโรธสัจจะหรือว่าเป็นปีติหรือว่าสุขนั่นน่ะถ้าจิตมันเข้าอย่างนี้ทีนี้ที่บอกว่าที่ว่าสมุทัยเนี่ยที่บอกว่าจิตออกนอกต้องออกนอกเป็นสมุทัยคือตัวหลงไปเรื่อยนั่นน่ะจิตอยู่ข้างในเป็นนิโรธนั่นเป็นรู้เรื่องความสุขของใจเรื่องสมาธิเนี่ยคุณโยมทีนี้ที่บอกว่าเมื่อกี้นี่เราค้างไว้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก็มีสายต่อไปนะครับมาจากนครปฐมครับโยมชูชาติครับกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณเจ้าโชคดีคุณโยมผมเคยโทรมาถามพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งแล้วว่าที่นั่งแล้วมันกลนะฮะที่พระอาจารย์ให้ผมทำต่อไปโดยรู้เฉยนั่นแหละนั่นแหละครับแล้วมันก็ข้ามไปฮะข้ามไปได้นานมากดีละครับพระอาจารย์แล้วก็จะมีอะไรผุดเกิดมาให้พิจารณาอยู่เรื่อยไปปัญญาอ๋อครับผมมันไม่ซ้ำกันมันไม่ซ้ำกันครับไม่ซ้ำกันแต่ละวันพอนั่งปุ๊บก็มาเรื่อยๆนั่นแหละครับแล้วพอเราออกจากสมาธิก็รู้สึกว่าจิตมันจะมีพลังของมันมากขึ้นนะครับนั่นน่ะใช่อาจารย์สอนให้ออกช้าฮะใช่นั่นน่ะแล้วก็ทีนี้เราก็เจริญสตินี่แหละมันคู่กับสมาธิทีนี้นั่นแหละเราจะดีนั่นน่ะครับพอเราจะไปไหนเราก็รู้ตัวสั่งก่อนเราจะไปขับรถเราจะไปถากหญ้าหรือว่าเราจะไปตักน้ำเนี่ยมันสั่งเนี่ยเดี๋ยวเจ้านายจะสั่งเนี่ยนั่นแหละเราก็รู้มันไปแล้วมีค่าเราก็ไปไม่มีค่าเราก็ไม่ไปนั่นแหละนี่แหละจะเห็นเรื่องจิตเกิดดับที่เรียกว่าที่บอกว่าไอ้ตัวที่อะไรนะที่บอกว่าฝืนใจไอ้ไปไม่ดีเราไม่ไปนั่นแหละถูกครับนั่นแหละมันจะไปเห็นตัวเกิดดับ
ครับพอออกจากสมาธิมาทำงานแต่ละวันเนี่ยเหมือนกับว่าจิตเขามีพลังไฟของเขาเองครับอาจารย์แล้วเราก็นั่งดูมันอย่างเดียวเออนั่นแหละนั่งดูมันก็เกิดดับให้เราดูอยู่อย่างนี้นั่นแหละตลอดวันตลอดเวลาครับอาจารย์สาธุทีนี้พอเราจะไปกลับบ้านใช่ไหมเราก็จะมานั่งสมาธิก็เหมือนมาชาร์จพลังนั่นแหละมาเข้าฌานเข้าสมาธิได้ครับนี่แหละตัวพลังอ๋อครับอาจารย์เพราะว่าพอเวลาถึงเวลาอย่างเช้าก่อนจะมาทำงานเนี่ยมันอยากจะนั่งของมันเองเลยครับอาจารย์นั่นแล้วก็ก่อนนอนถ้าไม่ได้กราบไม่ได้สวดมนต์นั่งหน่อยก็นอนไม่ได้ต้องนั่งนั่นฮะทีนี้ที่บางคนน่ะที่เขาอธิษฐานได้แล้วเขาก็ไปโกรธหน่อยเดียวที่บอกว่าพระธาตุก็มาที่ตำเสือก็มาเขาก็แจกเพื่อนไอ้เพื่อนบางคนมันไม่เชื่อไอ้นี่บ้าแล้วเอาเท่าเอาก้อนกวดไปแจกเขาแกก็เลยเนาะมาโหขึ้นมาหน่อยเมื่อติดเป็นเคลื่อนตรงนั้นไม่มาอีกเลยพระธาตุนั่นแหละเห็นมันละเอียดมากนะโยมจึงบอกว่าโอ้พระที่ใจนี่โอ้โหท่านไม่โกรธไม่อยากโกรธใครเลยนั่นแหละเห็นมาหลวงปู่มหาบัวนะท่านแกงคูนะมารยาคืออาชีพผมขับรถแท็กซี่พระอาจารย์อันนี้ถ้าเจอคนคุยไม่ใช่ทางมันไม่เอาเลยพระอาจารย์มันจะนิ่งนิ่งดูใช่แต่เจอคนธรรมะขึ้นมาก็เขาก็จะรู้ก็ยังอยู่ข้างบาทผมเนี่ยบาทที่ผมเอามาจากหลวงพ่อพระอาจารย์ไพลินเนี่ยก็ตั้งอยู่ใครขึ้นมารู้ธรรมท่านหยอดหมดเลยแล้วก็คอยอนุโมทนาอย่างเดียวสาธุครับผมครับนี่แหละครับท่านบอกว่าพุทโธไปเถอะเราก็วิ่งรถดีเรารู้จักใจบาทถูกไอ้ใช่ไอ้คนนั้นบอกว่าเฮ้ยเอ็งไปหายังไงว่าเดี๋ยวก็ได้ร้อยได้ห้าร้อยละไอ้นี่ข้าหาทั้งวันยังถ้ายังไม่ได้ก็แกกินเหล้าทั้งวันทุกวันนี่แหละไอ้คนนี้เขาชอบใจบาทนั่นแหละครับพอมีขึ้นคนลงแต่ละอาจารย์ใช่นั่นน่ะที่บอกว่าบางคนเขาลาบลื่นชีวิตนะนั่นน่ะเหมือนอย่างกับมหาเผื่อนั่นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าเขาอยู่เขาสอนคนในคุกไงก็เลยเรียกคุณลุงคนเนี้ยว่าเป็นมหาท่านไม่ได้เป็นมหาหรอกเขาเป็นคนดีชอบภาวนาอ๋อแล้วคำต่อไปนี่คือกำหนดดูรู้เฉยปล่อยวางนั่นแหละนั่นแหละใช่ที่เรากลับมาสมาธิกลับมานั่งสมาธิเราก็เหมือนพักลบไงนะหลวงปู่เกื้อนนะท่านบอกว่าทหารถ้าไปยิงกัน10วันไม่กินข้าวน่ะเหมือนว่าเจริญสติไปเรื่อยมันไม่ได้กลับมาพักไงในสนามเพาะใช่มั้ยมันก็หมดแรงสินั่นน่ะแล้วก็ว่าจะนอนแล้วก็ไปเจริญสติอย่างเงี้ยไม่ถูกท่านบอกว่าลบส่วนลบนอนส่วนนอนเข้าสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละทีนี้มันก็คนละอันกันหมดนั่นแหละท่านบอกแต่จะทิ้งที่ว่าพอเวลาไปแล้วมันก็สติกับสมาธิเนี่ยมันคู่กันไปด้วยกันครับอาจารย์ใช่นะครับผมสาธุก็เราก็ดีใจนะที่เห็นมาสักทีคุณธรรมก็ดีของญาติโยมวัดสังฆทานที่ทำกันไว้เราก็บอกว่าอย่าไปทิ้งนั่นนะเอกลักษณ์ของวัดสังฆทานที่สอนให้พวกโยมเนี่ยเห็นมาให้โยมก็มันรดน้ำพรวนดินเอาไว้ใช่ไหมใครก็ดูถูกเราไม่ได้ใช่ไหมไอ้แท็กซี่คุณธรรมไม่เห็นไปป้นใครเลยไม่เห็นไปโกงใครเลยใช่ไหมเนี่ยมันก็มีเอกลักษณ์ดีไปตลอดจนลูกหลานมาทำใช่ไหมนั่นถึงบอกว่าถ้าใครทำแล้วเนี่ยเห็นไหมแท็กซี่มันไปฆ่าคนโดยสารคนโดยสารฆ่าแท็กซี่เราได้ยินเราก็เศร้าใจนะเราก็ไม่อยากให้ใครมาป้นกันในประเทศของเราใช่ไหมนั่นน่ะ
เราก็สงสารคนมาต่างประเทศเอาเงินมาทิ้งให้พวกเราแล้วเราจะไปฆ่าเขาทำไมใช่ไหมเราต้องโมทนากับเขาเขามาเยี่ยมประเทศเราเขาเอาเงินมาให้พวกเรานั่นน่ะเราต้องดีใจกับเขาไม่ใช่ว่าคิดจะต้มเขาอย่างเดียวใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าแม้กระทั่งญาติเราพี่น้องเราใครมาทำเราก็น้อยใจใครมาฆ่าพี่น้องเราเราก็เสียใจเหมือนกันเนี่ยเพื่อนร่วมโลกเดียวกันนั่นน่ะจึงบอกว่าพวกเรามีความรักสมานสามัคคีกันไว้ในครอบครัวทุกครอบครัวมันก็ดีสิมีศีลหน้ากันหมดรัฐบาลก็สบายใจใช่ไหมนั่นแหละเออชาวราษฎรมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยใกล้จะสงกรานต์ท่านก็บอกว่าพวกเราก็เตรียมกันแล้วจะกลับบ้านไปกราบพ่อแม่ก็ขอให้ไปให้ตลอดรอดฟังให้มีสติให้มีความเมตตาไม่ต้องเร็วซะจนลืมว่าอภัยกันให้กันเอาให้เขาไปก่อนนะนิดนึงเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขเอาแข่งกันแซงกันปาดหน้ากันเอาฆ่ากันนะเบรกไม่ทันเนี่ยเห็นไหมไปไม่ถึงพ่อแม่ก็มีน่าสงสารเนาะเนี่ยทำงานมาทั้งปีไม่เป็นไรแต่กลับไปจะไปหาพ่อแม่กลายเป็นทุกข์นะบางคนไม่ไปก็ไม่ได้นะคิดถึงมันเป็นประเพณีแต่เราไปเราจะไปเล่นไฮโลกันทำไมไปทานเหล้ากันทำไมจะไปฆ่างัวฆ่าควายนั่นเห็นไหมมันก็ลำบากเข้าไปอีกนั่นแหละใช่ไหมบางคนเนี่ยไปเจอเต่าก็เอาจับเต่าไปกินต่างๆไม่เอานะบางทีมันขัดลาภเรานะมันทำให้เราอุบัติเหตุได้เหมือนกันนั่นแหละจึงบอกว่าเต่าตัวเดียวปลาตัวเดียวนี่เห็นไหมมันมองอย่างคนเลย มันรู้ด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราอาตมาก็ฝากไว้เนาะที่ว่าดวงตาของเด็กวัยรุ่นเนี่ยมีค่าหมดเลยแม้กระทั่งเราตายยังบริจาคได้นะมีถ่ายมีมีเขียนครับก็มีคำถามฝากมาจากจังหวัดพิจิตรคุณอารีรัตน์นะฮะถามว่าเราเอาอาหารไปเลี้ยงคนที่มาวัดเนี่ยฮะจะได้บุญอย่างไรครับก็อย่างนี้แหละเมื่อเราหิวเราอิ่มเนี่ยเมื่อเราหิวเนี่ยมีคนให้เรากินเนี่ยโอ้โหเราไม่ลืมเลยนะเอามื้อนั้นอ่ะเป็นคารวาสอ่ะไปเที่ยวกับเขาแล้วรถมันยางแตกรถอ้อยทีนี้เราก็เฝ้าอยู่ในดงอ้อยคนเดียวเย็นสองคารวาสนะสองทุ่มแล้วก็โอ้โหยังไม่มีใครมาไอ้เจ้าของบ้านมาปลาเค็มกับข้าวมาเท่านั้นอ่ะโอ้โหเรานี่ยังคิดถึงเขาเห็นไหมเย็นนั้นเราไม่หิวนี่แหละโอ้โหผมนึกว่าเห็นไหมก็ดูที่สุนัขก็เห็นไหมพอมันได้กินมันดีใจไอ้บางตัวมันหิวท้องแป๊บนั่นแหละแต่ยอมแต่ว่ามันหลวงพ่อสังวานว่าเราจะรวยสิเราเอาอาหารมาทำโรงทานน่ะกรรมของเราหมดแล้วมันจะบังเราไม่ได้เลยนะลาบผลเนี่ยเพราะฉะนั้นหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวอีกนิดเดียวสำหรับช่วงเวลานี้ก็รายการทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000นะฮะแล้วก็ท่านใดที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถรับชมที่โปรแกรม YouTube โดยค้นหาจากชื่อรายการที่ออกอากาศช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาทางรายการให้ดียิ่งขึ้นไปสุดท้ายนี้ก็กราบขอ
พรจากหลวงพ่อให้ได้พรกับญาติโยมครับขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้อุตส่าห์ทำมาหากินเนี่ยแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมได้สร้างบุญสร้างกุศลก็ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและชาวโลกทั้งมวลพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเถอสาธุสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะ